มงคลที่เจ็ดภาษาบาลีให้ชื่อว่าพหุสัจจะหรือพหุสูตรนะซึ่งเราแปลกันว่าผู้คงแก่เรียนทีนี้ก่อนที่จะเทศก็ต้องทำความเข้าใจว่าอย่างนี้ว่ามงคลทั้งหกมงคลที่เรากล่าวมาแล้วข้างต้นนั่นนะตั้งแต่ไม่คบคนพาลก็ดีให้เลือกคบแต่บัณฑิตจนกระทั่งมาถึงมงคลที่เจ็ดเนี่ยมงคลทั้งหกมงคลที่ผ่านมาแล้วเนี่ยถ้าจะว่าจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องของการแก้ไขปรับปรุงใจของเราเนี่ยตลอดไม่ได้ปรับปรุงเรื่องอื่นเลยแม้มามงคลที่เจ็ดนี่ก็เรื่องใจอีกละแต่ว่าเป็นเรื่องการหาปัญญาเข้ามาใส่ใจมงคลที่เจ็ดนี้หาความรู้หาปัญญาเอาเข้ามาใส่ใจเยอะๆมงคลแรกๆเป็นลักษณะป้องกันมั่งหรือหาความดีในแง่เบื้องต้นที่มาตรฐานเอาไว้ส่วนตอนนี้หาความรู้หาปัญญาต่างๆให้มันกว้างให้มันไกลให้มันลึกให้มันซึ้งเข้าไปเอามารวมไว้ในตัวให้มากยิ่งขึ้นไปอีกจึงมาเป็นให้ชื่อหัวข้อว่าพาหุสัจจะแล้วมันก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาว่าเราจะเอาปัญญาเนี่ยเยอะๆเนี่ยเอามาทำไมที่ว่าเอามาใส่ใจเราเนี่ยก็ต้องตอบว่าคนเราในโลกเนี่ยมีความทุกข์ความเสื่อมอยู่รอบตัวไอ้ความทุกข์ความเสื่อมนี่เป็นไงตั้งแต่เกิดมาเนี่ยจะหาอะไรให้ได้อย่างใจเนี่ยไม่ค่อยมีหรอกมันไม่ค่อยจะได้ถูกใจเอาจะเรียนหนังสือให้มันเข้าใจให้ดีจำให้ได้มันก็เกิดไม่เข้าใจจะจำหรือเข้าใจแล้วก็จำไม่ค่อยจะได้จะทำงานเอางานนี้ต้องการทำกลางแจ้งแต่ปรากฏว่าทำกลางแจ้งนี้หน้าฝนทำไม่ได้นะเดี๋ยวเปียกนะมันจะมาฟังศาลากลางแจ้งนี่บางทีทำไม่ได้หรอกโน่นต้องหลบเข้าศาลาไม่งั้นฝนมันเปียกไม่งั้นแดดมันร้อนอยากจะได้อะไรแล้วมันไม่ค่อยได้อย่างใจนี่เป็นความทุกข์อย่างหรือความเสื่อมเป็นไงล่ะตั้งแต่เล็กจนโตมานี่ยิ่งอายุมากเท่าไหร่ร่างกายหูตามันก็เสื่อมลงไปเท่านั้นล่ะยิ่งอายุมากเข้าตาก็ฟังหูก็จมูกมันก็ชักเป็นหวัดขึ้นมามือเท้าดูมันไม่มีกำลังมันเปรี้ยหมดนี่เป็นลักษณะความเสื่อมความทุกข์ความเสื่อมเหล่านี้ติดตามตัวเรามาทีนี้ถ้าปล่อยให้ความทุกข์ความเสื่อมติดตัวเรามาอย่างนี้แล้วก็ความสุขกับความเจริญเราก็จะหาไม่ได้แล้วจะทำยังไงล่ะจึงจะได้ความสุขความเจริญมาก็บอกได้ว่าเมื่อไรมีปัญญามีความรอบรู้เต็มที่แล้วก็เราพอจะอาศัยปัญญาอาศัยความรอบรู้นั้นน่ะไปป้องกันมั่งไปกำจัดมั่งหรือป้องกันไม่ได้กำจัดไม่ได้ก็ผ่อนให้มันให้เบาบางลงผ่อนอะไรผ่อนความทุกข์ผ่อนความเสื่อมให้มันเบาบางลงเราก็จะได้ความสุขได้ความเจริญพอสมควรทีเดียวหรือถ้าเราได้ปัญญามันมากๆก็จะได้ความสุขเนี่ยมากขึ้นจนกระทั่งถึงสุขจริงๆไม่มีทุกข์เจือปนเลยที่เรียกว่านิพพานก็ได้นี่เราจะเอาปัญญามาอย่างเนี้ยทีนี้ไอ้การที่จะเอาปัญญามาอย่างนี้ได้นี่แหละก็เป็นเรื่องที่จะต้องมาศึกษาว่าพหูสูตรเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งที่มาของปัญญาทั้งหลายเนี่ยมันเป็นยังไงมีข้อแม้อย่างไรมั้งก็มาถึงหัวข้อที่หนึ่งว่าอันที่หนึ่งคำแปลของคำว่าพหูสูตรคำแปลของคำว่าพหูสูตรเนี่ยแปลง่ายๆจากรูปศัพท์แปลตรงๆเลยพหูหรือพหูนี่แปลว่ามากสุตตะแปลว่าฟังเพราะฉะนั้นพหูสูตรแปลตรงๆเลยว่าฟังมากฟังมามากฟังมาเยอะนี่คำแปล
ก็มาถึงหัวข้อที่สองว่าความหมายเพราะว่าความคำแปลกับความหมายนี่กินความกว้างไกลกันความหมายเนี่ยเรื่องก็มีอยู่ว่าคนเราเนี่ยความรู้ทั้งหลายเนี่ยจริงๆแล้วเราได้จากการฟังเนี่ยมาเป็นส่วนมากแล้วก็เป็นอันดับแรกเลยฟังพ่อแม่สอนมาตั้งแต่เล็กนั่นฟังครูบาอาจารย์ว่ากล่าวมาตั้งแต่เล็กนั่นก็มีเหมือนกันที่ไม่ต้องฟังละดูๆมาแล้วจำๆมาเออมันก็ได้เหมือนกันไปดูมาไปหยิบมากับมือใช่มั้งแต่ว่ายังไงก็ตามจริงๆแล้วถึงจะไปดูมาเท่าไหร่เท่าไหร่ขาดคนอธิบายเราจะไม่ค่อยได้ความรู้เท่าที่ควรเช่นดูหนังสือนี่แหละตำราเราก็มีกันเดี๋ยวนี้มีขายเยอะแต่ว่าก็จนใจต้องมาฟังเทศด้วยเพราะว่าดูแล้วบางทีมันยังไม่เข้าใจต้องการคนอธิบายอธิบายทำไงนั่นแหละส่งเสียงมาให้เราฟังแหละเรื่องความรู้ของคนในโลกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันได้มาจากการฟังพอใครฟังมากโอกาสที่จะมีปัญญาจะมีความรู้มันก็มีมากเพราะฉะนั้น เราจึงเรียกว่าผู้ที่ฟังมากเนี่ยแทนที่จะเราจะเรียกว่าผู้มีปัญญาแต่เราก็ไม่เรียกอย่างนั้นหรอกเอาแค่ว่าผู้ฟังมากหรือพหูสูตรเพราะฉะนั้นโดยความหมายจริงๆแล้วก็พหูสูตรเนี่ยถ้าจะหมายถึงอันที่หนึ่งหมายถึงผู้ที่มีความรอบรู้ในโดยความหมายนะพหูสูตรหมายถึงเหมือนหมายถึงผู้ที่มีความรอบรู้หรือหมายถึงผู้ที่คงแก่เรียนแล้วถ้าจะให้เข้าใจชัดขึ้นมาอีกต้องบอกว่าผู้มีการศึกษาดีหรือการได้ผ่านการศึกษามากซึ่งอันนี้ถ้าพูดอีกง่ายๆเข้าไปอีกก็บอกเคยผ่านชีวิตนิสิตผ่านชีวิตนักศึกษาผ่านชีวิตนักเรียนมาแล้วถ้าผ่านในสิ่งเหล่านี้มาแล้วก็โอกาสจะเป็นพหูสูตรเนี่ยมีเยอะเชียวนะเพราะฉะนั้นในระดับนี้ก็ขอเตือนไว้นิดนึงก่อนว่าจากคำแปลที่ผ่านมานี้เนี่ยก็ให้รู้ไว้เลยนะจากการฟังมากจากการเรียนมากนี่จากการเคยเป็นนิสิตนักศึกษาเป็นนักเรียนมานี่นี่ยังไม่ได้มีคำใดเลยนะที่แปลว่าเป็นบัณฑิตเนี่ยเพราะบัณฑิตเราแปลกันไว้ตั้งแต่มงคลที่สองแล้วว่าผู้มีความประพฤติดีแปลว่าผู้มีความรู้และดำเนินชีวิตด้วยความรู้นั้นคือมีความรู้ดีๆแล้วก็มีความประพฤติดีด้วยแต่เรื่องของพหูสูตรนี่เป็นเรื่องของความรู้เท่านั้นนะเรายังไม่ได้พูดถึงความประพฤติเลยนี่รับรู้ไว้แต่ตอนต้นก่อนไม่งั้นเดี๋ยวจะไขว้เขวอีกทีนี้ก็มาถึงหัวข้อที่3วัตถุประสงค์ของการที่เราจะมาศึกษามงคลเนี้ยคือประการแรกเนี่ยเพื่อให้พวกเราเนี่ยเกิดกำลังใจที่จะศึกษาหาวิชาความรู้ทั้งทางโลกทางธรรมเนี่ยให้มันยิ่งขึ้นไปวัตถุประสงค์อันที่2เพื่อต้องการให้พวกเราเนี่ยรู้จักปรับปรุงตัวเองเนี่ยให้เป็นนักศึกษาที่ดีนะคำว่านักศึกษาในที่นี้ไม่จำเป็นว่าต้องศึกษาจากวิทยาลัยมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนแหละหมายถึงเป็นผู้ที่คือให้เป็นคนที่รู้จักปรับปรุงจริตอัธยาศัยหรือความประพฤติของเราเนี่ยให้เป็นนักศึกษาหาความรู้ที่ดีไม่ว่าจะไปหาความรู้ที่ไหนล่ะมันจะต้องมีคุณสมบัติของนักหาความรู้ถ้ามีนิสัยไม่ดี
ขาดคุณสมบัติของนักศึกษาที่ดีแล้วก็หาความรู้ไม่ได้ถึงอยากจะได้ความรู้ก็ไม่มีใครจะไม่มีใครอยากให้ความรู้กับเราหรือเขาอยากจะให้เราก็รับไม่ได้อันที่สามมีวัตถุประสงค์ให้เกิดความเคารพในการศึกษาในการปฏิบัติธรรมบางคนอยากรู้อยากเห็นแต่ว่าไม่เคารพในวิชาความรู้นั้นๆเพราะฉะนั้นจะได้ความรู้มาก็ผิวเผินต่อเมื่อไรเราเองเนี่ยมีความเคารพในความรู้นั้นๆแล้วก็อันนั้นแหละจะได้ลึกจะได้ความรู้ที่ลึกซึ้งทีนี้ก็มาถึงหัวข้อที่4มาถึงหัวข้อที่4มาเข้าใจคำอยู่คำหนึ่งก่อนคือคำว่าปัญญานะมาเข้าใจคำว่าปัญญาแล้วก็ลักษณะของปัญญาด้วยปัญญาเนี่ยมันเป็นภาษาบาลีภาษาพระเป็นต้นศัพท์แล้วเรามาแปลกันในภาษาไทยนี่ในไวยะต่างๆกันได้เยอะแยะเลยแต่ว่าคำแปลที่เอามาใช้กันมากเลยนะคำว่าปัญญานี่กรณีแรกเราชอบแปลกันว่าความรอบรู้ไม่ใช่รู้เฉยๆนะความรอบรู้คือรู้ทั่วความจริงรู้ชัดความจริงทั้งหลายความจริงมีอะไรอยู่เท่าไหร่รู้หมดแล้วก็ไม่เช่นรู้แบบมัวๆรู้แบบชัดใช่นะรู้ทั่วความจริงรู้ชัดความจริงหรือบางทีเราก็แปลว่าความเข้าใจนะคือเข้าไปอยู่ในใจจริงๆเลยคือเข้าใจชัดเข้าใจถูกหรือเข้าใจทองแท้เข้าใจแจ่มแจ้งนะตกลงความรู้กับความเข้าใจร่วมกันแล้วคือปัญญาในภาษาบาลีเพราะฉะนั้นเวลาที่เทศไปนี้ถ้าอาตมาใช้คำว่าความรู้ก็ดีคำว่าความเข้าใจก็ดีก็ขอให้ทราบว่านั่นหมายถึงปัญญาแล้วก็ถ้าจะไปเปิดตำรับตำราในพุทธศาสนาไปเจอคำหลายๆคำต่อไปนี้ก็ขอให้เข้าใจไว้เถอะมันก็หมายถึงปัญญาเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นระดับที่ตื้นที่ลึกกว่ากันไปแล้วก็หมายถึงปัญญานั่นแหละเช่นคำว่าวิชานะคำว่าวิชาคำว่ายานยอหญิงสระอานอนเนยานะหรือยานนั่นก็แปลว่าปัญญาแปลว่าความรู้เหมือนกันหรือคำว่าปฏิสัมภิทา อันไรเหล่านี้เนี่ยวิมุตติญาณอะไรทำนองนี้ขอให้รู้ไว้เถอะว่านั่นก็คือปัญญาอีกนั่นแหละแต่ว่าในเขตในดีกรีหรือในระดับที่แตกต่างกันไปรับรู้ไว้ตอนแรกนี่ก่อนว่าปัญญาแล้วในมงคลต่อไปจะค่อยแจงไปเป็นลำดับไปทีนี้ตกลงเรารู้แล้วนะปัญญาน่ะแปลว่าความรู้หรือแปลว่าความเข้าใจซึ่งมันเกิดที่ไหนมันก็เกิดในใจของเรานี่แหละไม่ได้เกิดที่นอกตัวเลยเชียวมันรู้อย่างนี้แล้วก็เลยมีสิ่งที่ควรจะรู้ติดตามกันไปอีกเหมือนอย่างก็รู้ชื่อแล้วมันควรจะได้รู้นามสกุลสักหน่อยนะสิ่งที่น่ารู้ในเรื่องปัญญาอีกเรื่องหนึ่งคือลักษณะของปัญญาลักษณะของปัญญาเพราะว่าถ้าไม่เข้าใจลักษณะของมันแล้วเดี๋ยวจะไม่รู้ว่ามันดียังไงรู้เหมือนกันว่าดียังไงแต่แยกไม่ออกลักษณะของปัญญาที่เห็นได้ชัดๆอยู่เนี่ยว่าอันที่หนึ่งมีลักษณะว่าเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วจะส่องสว่างขึ้นภายในใจนะมันจะส่องสว่างขึ้นมาในใจของเราได้มีลักษณะของปัญญาอันแรกเนี่ย
คือคนเราเนี่ยนะขณะที่มันยังไม่รู้มันไม่เข้าใจอะไรเนี่ยเป็นนักเรียนก็ไม่เข้าใจโจทย์เลขไม่เข้าใจคำถามเป็นผู้ใหญ่ก็ไม่เข้าใจชีวิตไอ้ลักษณะความไม่เข้าใจเป็นไงแหมมันมืดตื้อเลยนึกอะไรไม่ออกพอมันเข้าใจขึ้นมาเท่านั้นแหละแหมมันเหมือนสว่างโพล่งขึ้นมาเพราะฉะนั้นลักษณะของปัญญาขั้นแรกนะคือมันมีความสว่างส่องขึ้นมาในใจเพื่ออะไรเพื่อกำจัดความมืดที่มันหุ้มห่อใจเอาไว้นะไอ้ความสว่างเบื้องต้นเนี่ยแบบสว่างปัญญาเบื้องต้นแบบชนิดแม้คิดเลขออกแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อะไรทำนองนี้เป็นความปัญญาเหล่านี้โดยความรู้สึกเราว่ามันมีความสว่างเกิดขึ้นในใจนี่ความรู้สึกนะแล้วจริงๆเมื่อเราฝึกสมาธิมากเข้ามากเข้าไปพบว่ามันเป็นความสว่างที่เปล่งขึ้นมาในใจของเราจริงๆเหมือนกันนะแต่เป็นความสว่างที่เปล่งออกมาเบื้องต้นถ้าความสว่างชั้นสูงสูงขึ้นไปโดยเฉพาะความสว่างที่เราเรียกกันว่าวิปัสสนาที่เรียกกันว่าวิชาที่เรียกกันว่าญาณพวกนี้เป็นความสว่างที่เกิดขึ้นมาโพล่งอยู่ในใจเหมือนอย่างกับเอาดวงอาทิตย์สักร้อยดวงพันดวงมาใส่เอาไว้ในใจอย่างนั้นแหละนั่นมาสว่างอย่างนั้นนะไม่ใช่สว่างแค่อุปมาสว่างจริงๆแต่ว่าความสว่างเหล่านี้ที่ว่าเนี่ยพวกเราบางคนยังไม่เคยเห็นได้แต่ว่ามีความรู้สึกก็ไม่เป็นไรค่อยๆฝึกไปฝึกมากเข้ามาเข้ามันสว่างจริงๆหลับตาลืมตาแล้วมันสว่างโพล่งใช่ไหมก็เพราะสว่างโพล่งอย่างนี้พระอรหันต์ก็ดีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีจึงได้เห็นใจของพระองค์เองเห็นกิเลสในของพระองค์เองแล้วก็กำจัดกิเลสได้หมดไปแต่ไอ้พวกเรานี่มันยังไม่สว่างหรือสว่างนิดๆหน่อยๆวอมวอมแวมแวมอย่างกับหิ่งห้อยหรืออย่างกับฟ้าแลบมาแป๊บหนึ่งเพราะฉะนั้นมันยังกำจัดไม่ได้เพียงแต่ว่าเออมันมีอะไรอยู่ในความสว่างแวบนึงนะเห็นตะคุ่มตะคุ่มสงสัยว่าไอ้นั่นละมั่งกิเลสเออเอาก็ยังดีนะมันสว่างจริงๆก็มาถึงลักษณะที่สองท่านใช้คำว่าปัญญาเนี่ยมีลักษณะว่ามันตัดได้มันตัดลงไปเลยมันตัดหรือว่ามันเจาะลงไปเลยคือว่าปัญญาเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็มันสามารถทำให้เราเนี่ยตัดกิเลสได้ตัดนิสัยไม่ดีทิ้งเสียตัดช่องตัดปัญหาให้มันทะลุปลุโปร่งไปให้มันขาดไปลักษณะของปัญญาเนี่ยเป็นอย่างนี้บางทีก็เรียกว่าเป็นลักษณะฆ่าคือฆ่าความชั่วได้นี่ลักษณะของปัญญาเนี่ยมันมีอยู่อย่างนี้เราจึงอยากได้อยากจะได้ปัญญาเอาไปทำไมล่ะเออมันสว่างแล้วมันจะได้เลิกโง่มันสว่างแล้วมันจะได้เลิกโง่มันตัดสิ่งไอ้ที่ไม่ดีซะได้มันจะได้หมดทุกข์ไอ้เรื่องเลิกโง่ไอ้เรื่องหมดทุกข์นี่เป็นสิ่งที่พวกเราปรารถนากันทุกคนแหละเพราะฉะนั้นตั้งใจศึกษาให้ดีนะก็มาถึงหัวข้อที่5หัวข้อที่5รู้แล้วว่าปัญญาเนี่ยมันมีลักษณะเนี่ยเป็นไงล่ะมันก็น่าให้มันเกิดในตัวเราเยอะๆนะก็เลยมาถึงว่าเหตุให้เกิดปัญญารู้แล้วว่ามันมีลักษณะอย่างนี้ดีอย่างนี้ก็น่าจะให้มันเกิดเยอะๆจะให้มันเกิดเยอะๆก็ต้องรู้เหตุของมันเหตุของการเกิดแห่งปัญญาเนี่ยต้องบอกว่าโดยย่อนะเอาโดยย่อถ้าเอาโดยเต็มที่แล้วอู้หูเลยนั่งพูดกัน7วัน7คืนมันไม่จบเอาว่าเอาโดยย่อที่เราพอจะนำเอาไปปฏิบัติได้แล้วก็เหตุที่จะทำให้เราเนี่ยได้ปัญญามาในตัวของเราเนี่ย12ข้อคืออันที่1ก็สิ่งที่เราผ่านมาแล้วนั่นแหละ1ต้องไม่เคยคบคนผ่านมาในการก่อน
้องไม่เคยนะถ้าไปเคยคบคนพาลมั่วสุมกับคนพาลมาซะแล้วแล้วก็ปัญญานี่เหมือนจะดับไปความคิดความอ่านมันวิปริตไปซะแล้วฟังเทศทีไรได้ยินพระให้ศีลทีไรแล้วมันค้านอยู่ในใจให้ศีลอยู่ได้สุราเมรยะโทเล่าและห้ามอยู่ได้ของกระชับสัมพันธไมตรียิ่งมาห้ามอยู่ได้หลวงพ่อนี่ครึจริงๆเลยไม่ทันโลกเลยถ้าไปคบคนพาลซะก่อนแล้วไอ้ความคิดอย่างนี้มันจะค้านอยู่ในใจแล้วปัญญาอื่นๆมันเลยไม่เกิดนะเพราะฉะนั้นขั้นต้นเลยผู้ที่จะมีปัญญาเกิดขึ้นมาได้แล้วก็ต้องไม่เคยคบคนพาลในการก่อนซึ่งเท่ากับว่าเตือนพ่อคุณพ่อคุณแม่นะว่าถ้ามีลูกขึ้นมาเมื่อไรแล้วมีลูกแล้วเนี่ยระวังให้ดีนะอยากจะให้ลูกฉลาดแล้วก็อย่าไปให้คบกับไอ้คนเกเรคนเกะกะจะเดี๋ยวลูกเรามันมีแววฉลาดหรอกแต่ว่ามันจะไปฉลาดในทางที่ผิดๆแล้วก็จะจัดเป็นคนโง่โดยปริยายนะหรือตัวเองเราเคยคบคนพาลแล้วก็รีบเลิกซะนะก็มาอันที่สองเหตุให้เกิดปัญญาคือมีความเคารพในครูบาอาจารย์ถ้าจะพูดอีกทีก็เคารพบัณฑิตหรือคบบัณฑิตนั่นแหละที่เราเรียนกันมาแต่ต้นนะแต่ว่าเน้นหนักไปเลยหมายถึงครูบัณฑิตชนิดที่เป็นครูบาอาจารย์ของเราโดยตรงเลยคนไหนขาดความเคารพครูบาอาจารย์ซะแล้วก็ชาตินี้อย่าหวังเลยว่าจะได้ปัญญาไม่มีทางเหมือนอะไรย้อนไปสำรวจตัวเองนั่นแหละตั้งแต่ชั้นประถมมาแล้วถ้าอาจารย์คนไหนเรารู้สึกเราไม่ค่อยชอบขี้หน้าท่านวิชานั้นไม่ตกก็เกือบตกเชียวไม่ตกก็เกือบตกเพราะว่าใจมันไม่ยอมรับมันชังที่หน้าอาจารย์ขึ้นหน้ามาซะแล้วมันหุ้มใจมืดหมดวิชาความรู้ทรงเข้ามาเธอรับไม่ได้เหมือนอะไรเหมือนคนไม่ยอมลืมเหมือนคนลืมคนตาดีแต่ไม่ยอมลืมตาดวงอาทิตย์สว่างโล่ตะวันเที่ยงเที่ยงอย่างนี้แหละตามันก็ดีนะแต่ว่ามันไม่ยอมลืมแล้วก็มาบ่นกันแล้วว่าแหมไม่เห็นดวงอาทิตย์เลยก็มันไม่ยอมลืมนี่มันจะไปเห็นอย่างไรคนที่ขาดความเคารพครูบาอาจารย์อาจารย์ดีเท่าดีสอนให้ปากหักด้วยอ้าวเทศให้ปากหักด้วยอ้าวเฮ้มันรับอะไรไม่ได้เลยขาดความเคารพซะแล้วหูมันก็บอดใจมันก็บอดประการที่สามเหตุให้เกิดปัญญาคือต้องเป็นคนมีนิสัยชอบไต่ถามถ้าไม่ตายไม่ถามกันนะถามเพราะข้องใจไต่เข้าไปนะเห็นคนไต่ต้นไม้มั้ยน่ะไต่ทำไมไต่ให้มันสูงเข้าไปเรื่อยคือถามให้มันลึกเข้าไปเรื่อยลักษณะของคนจะเป็นพหูสูตรได้ต้องไต่ต้องถามนะถ้าคนพาลนะต้องต่อยถามไม่ชอบใจแล้วต่อยเปรี้ยงเขาให้ต่อยถามต่อยเปรี้ยงเขาเจ็บแล้วเขาบอกมาเองตะโกนโวยอย่างมาเชียวแต่ลักษณะพหูสูตรต่อยถามนะคือสงสัยอะไรแล้วถามแล้วก็ไล่ให้มันลึกขึ้นไปต่อยถามอันที่สี่ต้องเป็นผู้มันทำใจให้สงบพูดง่ายต้องมันฝึกสมาธินะถ้าไม่ฝึกมันฝึกสมาธิแล้วแล้วก็ใจมันว้าวุ่นซะแล้วชาตินี้ไม่มีทางเป็นพหูสูตรได้เลยอยากจะเป็นพหูสูตรอยากจะเป็นนักศึกษาที่ดีนี่มันทำใจสงบซึ่งก็เท่าก็บอกว่าสิ่งใดที่จะทำให้ใจฟุ้งซ่านแล้วก็เลิกเสียสาเหตุประการที่5คือมันสำรวมในศีลเพราะว่าถ้าไม่รักษาศีลไม่สำรวมระวังในศีลอย่างน้อยก็5ข้อของเราแล้วแล้วก็สมาธิไม่เกิดหรอกคนไม่รักษาศีลชอบตีหัวหมาชอบด่าแม่เจ๊กชอบเกะกะอารวาสนี่ใจมันไม่สงบเมื่อไม่สงบมันไม่เป็นสมาธิแล้วปัญญามันก็ไม่เกิด
ศีลเป็นเบื้องต้นของสมาธิสมาธิเป็นที่เกิดแห่งปัญญานี่มันไล่กันไปอย่างนี้ประการที่7ขออภัยประการที่6เหตุให้เกิดเหตุให้เกิดปัญญาคือมันฟังธรรมมันฟังธรรมท่านบอกว่าผู้ที่จะเป็นพหูสูตรเนี่ยนะมันต้องมีความเสน่หาเสน่หาอะไรมีความเสน่หาในวิชาความรู้อันที่7นอกจากมันฟังธรรมแล้วก็มันสนทนาธรรมด้วยซึ่งทั้งสองประการเนี่ยก็จะไปกล่าวในมงคลต่อไปข้างหน้าด้วยซึ่งเป็นรายละเอียดอันที่8ผู้ที่จะเป็นพหูสูตรได้หรือแหล่งที่จะเกิดปัญญาเนี่ยอันที่8ต้องมีโยนิโสมนสิการเป็นยังไงโยนิโสมนสิการคือก็ต้องเป็นคนที่มีปัญญาเดิมติดตัวมาพอมั่งนะที่โบราณเขาใช้คำว่าสหชาติปัญญาคือมีปัญญาที่อบรมข้ามภพข้ามชาติมาอย่างน้อยก็พอสมควรจะพอที่จะเอามาต่อในชาตินี้ได้โยนิโสมนสิการคือมีปัญญาเดิมที่เรียกว่าสหชาติปัญญาที่ปัจจุบันเรามักจะใช้คำว่า IQ ก็พออนุโลมกันได้ละนะมี IQ สูงพอที่จะยังไงพอที่จะจับแง่จับมุมในสิ่งต่างๆมาคิดในสิ่งต่างๆเนี่ยเอามาคิดให้ถูกต้องบางคนจับแง่จับมุมมาคิดจับไม่ถูกพอจับไม่ถูกแล้วเนี่ยปัญญาก็ไม่เกิดเหมือนกันเช่นบางคนว่าเอ๊ไปจับแง่เข้าเห็นการฆ่ารู้แล้วการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี่ไม่ดีพอจับบางคนที่เขาจับแง่ถูกเอางั้นทั้งคนทั้งสัตว์จะสิ่งมีชีวิตนี้ไม่ไปฆ่าเขาแล้วนะมันไม่ดีจริงๆแต่บางคนคิดเลยเถิดไปเอ๊ต้นไม้มันก็เป็นสิ่งมีชีวิตนี่ถ้ามันไปเด็ดใบมันสักใบนี่ศีลเราคงขาดนะเนี่ยเปล่าไอ้ต้นไม้มันมีชีวิตก็จริงอยู่แต่มันไม่มีวิญญาณถ้ามันมีวิญญาณแล้วเราไปเด็ดใบสักใบมันคงร้องโอ้ยแต่ไม่เห็นมันร้องสักทีนะมันไม่มีวิญญาณเพราะฉะนั้นก็จะตัดจะหักจะฟันมันจะเด็ดมันก็ตามสมควรแก่เหตุการณ์กันไปนี่เป็นตัวอย่างจับแง่คิดให้มันถูกหรือบางคนแหมฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี่ไม่ดีล่ะเพราะฉะนั้นไอ้พยาธิในท้องนี่เลี้ยงมันไว้เถอะนะอย่าไปทายมันออกมาเลยสงสารมันผงโลก้นปอดตายอยู่นั่นแหละมันต้องจับแง่คิดให้ถูกด้วยนี่คือโยนิโสมนสิการรู้จักจับแง่คิดรู้จักเอามาตรึกเอามาตรองจับแง่คิดถูกตรึกตรองถูกวิจารณ์ถูกมีแววเป็นมีแววให้เกิดปัญญาต่อไปได้อันที่เก้าเหตุให้เกิดปัญญาคือเป็นผู้ที่ปรารภความเพียรพูดง่ายๆคือนอกจากหาความพยายามหาความรู้แล้วยังจะต้องเอามาทดลองปฏิบัตินะเอามาทดลองปฏิบัติไม่ย่อท้อละปรารภความเพียรกันเรื่อยไปอันที่10แล้วต้องเป็นคนที่นะมีสติมั่นคงด้วยถ้าสติสตังมันไม่ค่อยจะดีก็ปั้มก็เป๋อได้หน้าลืมหลังถ้าอย่างนั้นปัญญามันถ้าจะไม่เกิดซะแล้วสติมันไม่ดีพวกนี้ต้องส่งโรงพยาบาลบ้านสมเด็จไปก่อนเถอะอันที่11ก็ต้องอยู่ในประเทศที่สมควรซึ่งเราก็พูดกันมาแล้วอยู่ในประเทศที่อยู่ในถิ่นที่สมควรอันที่12อันนี้สำคัญนะช่วยมาร์กเอาไว้เลยทำเครื่องหมายดอกจันโตๆเชียวว่าเหตุให้เกิดปัญญาอันใหญ่หลวงของมนุษยชาติเราเนี่ยคือให้มันพิจารณาความเกิดความดับของขันธ์ห้าของเราอ
ต้องเป็นคนหมั่นพิจารณาความเกิดความดับของขันธ์ 5พูดง่ายๆหมั่นพิจารณาตัวเองนะหมั่นพิจารณาตัวเองความเกิดความแก่ความตายของเรานี่หมั่นพิจารณาอยู่เรื่อยๆหมั่นพิจารณาความไม่เที่ยงแท้ของเราแล้วมันจะทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่ไม่ประมาทมีความรู้ก็จะไม่ใช้ความรู้ในทางที่ผิดแล้วก็เวลาจะจับแง่คิดในสิ่งต่างๆที่จะให้เกิดโยนิโสมนสิการน่ะมันก็จะจับแง่คิดได้ถูกถ้าไม่มันพิจารณาอย่างนี้ไม่เอาไอ้ความเกิดความดับเอาความเสื่อมของสังขารมาพิจารณามั่งเดี๋ยวพอมีความรู้เข้าสักหน่อยหรือจะหาปัญญาความรู้มาใส่ตัวก็จะหนักไปในทางคิดจะเป็นเจ้าโลกซะอีกแหละเดี๋ยวมันก็จะยุ่งเหมือนกันนะตกลงเป็นอันว่าเหตุให้เกิดปัญญานี้โดยสรุปย่อๆมีอยู่12ข้อด้วยกันทีนี้ก็มาถึงหัวข้อที่6คืออาการเกิดนะเมื่อกี้นะเหตุที่เกิดทีนี้อาการที่เกิดของปัญญามันเกิดขึ้นมายังไงคอยจ้องมันดูมันสิมันค่อยๆงอกเหมือนอย่างกับไอ้เม็ดโพเม็ดทรายหรือเม็ดหญ้าไหมการเกิดของปัญญานะไม่ได้เหมือนต้นไม้ต้นไร่ค่อยๆงอกแต่มันมีวิธีเกิดในใจของเรานี่แหละอาการเกิดของปัญญาเนี่ยท่านใช้คำว่า1เกิดทางปัญจทวารคืออาศัยตานะหูจมูกลิ้นแล้วก็กายเพียง5อย่างปัญจนี่มัน5นี่นะคืออาศัยตาอาศัยหูอาศัยจมูกอาศัยลิ้นหรือปากแล้วก็อาศัยกายที่ไปกระทบในสิ่งต่างๆมาไอ้ที่ตากระทบก็คือเห็นไอ้ที่หูกระทบก็คือได้ยินหรือฟังไอ้ที่จมูกกระทบก็ไปได้กลิ่นมาไอ้ที่ลิ้นไปกระทบก็ลิ้นไปสัมผัสมากายก็ไปสัมผัสมาไปจับไปต้องไปโดนมาไอ้การสัมผัสทั้ง5ประการจากกายทวารเนี่ยมันจะเป็นข้อมูลดิบให้กับเราประจักษ์ว่าเป็นข้อมูลดิบนะหรือเป็นความรู้เบื้องต้นเป็นปัญญาเบื้องต้นที่จะทำให้เกิดที่เราจะได้มาเอามือไปโดนไฟข้างในอ้อได้ปัญญามามันร้อนนะเหมือนเด็กเด็กบางคนแม่บอกลูกพอเขาจุดตะเกียงโป๊ะขึ้นมาแบบต่างจังหวัดเด็กๆมีตะเกียงโป๊ะหรือบางทีจุดเทียนจุดตะเกียงไม่มีโป๊ะก็มีพอเห็นไฟมันเกิดขึ้นความสว่างเกิดขึ้นเด็กบางคนอยากจะจับเอื้อมมือไปจับแม่บอกอย่าเผลอเดี๋ยวจะจับอีกแล้วแม่ก็อย่าพอครั้งที่3จับเลยลูกมัดเข้าให้ร้องมันร้อนพองขึ้นมาเชียวได้ปัญญามันเหมือนกันว่าอ๋อไอ้สว่างนี่ร้อนนะร้องสักพักหนึ่งเชียวนี่เป็นตัวอย่างสำหรับทางอื่นก็ทำนองเดียวกันเนี่ยทางตาก็สิ่งที่ได้เห็นมาหูสิ่งที่ได้ยินมาจมูกลิ้นกายได้มาทำนองนี้ปัญญาที่เราได้มาจากการสัมผัสด้วยการสัมผัสด้วยกายทวารทั้ง5ประการเนี่ยจัดเป็นปัญญาเบื้องต้นมันไม่ได้ลึกซึ้งอะไรหรอกแต่ว่าก็ยังดีมันเป็นข้อมูลดิบของเราที่จะก่อให้เกิดปัญญาต่อไปเบื้องหน้าได้อย่างที่เราเรียนหนังสือกันอยู่ปัจจุบันนี่แหละ เรื่องแสงก็เรียนนะแสงมีความเร็ว 186,000 ไมล์ต่อวินาทีจริงๆแล้วเรามีวิธีทดลองไหมไม่มีหรอกเป็นข้อมูลดิบเอามามีการทดลองโน่นๆนี่ๆให้เราเห็นบ้างพอสมควรเหล่านี้เป็นข้อมูลดิบทั้งนั้นเลยก็ได้ปัญญาเบื้องต้นมาแล้วละก็มาถึงอันที่2อาการเกิดของปัญญาคือเกิดทางมโนทวารคือเกิดทางใจก็ได้แก่การที่เอาข้อมูลดิบเหล่านั้นน่ะมาพินิจพิจารณาแล้วมันก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาเองนะมันจะเกิดขึ้นมา
ก็มาถึงหัวข้อที่7เรารู้เหตุที่เกิดของปัญญาเรารู้อาการของปัญญาที่มันค่อยๆเกิดกระจายเราเนี่ยมันเกิดยังไงรู้ละก็มาถึงพอรู้แล้วนี่ก็จะต้องเริ่มแสวงหาปัญญาก็อยากจะตั้งหัวข้อที่7อันนี้ว่าคุณสมบัติของพหูสูตรหรือคุณสมบัติของนิสิตนักศึกษาที่ดีคุณสมบัติของนักศึกษาหรือคุณสมบัติของพหูสูตรนะโดยย่อมีอยู่5ประการเนี่ยคุณสมบัตินะใครกำลังร่ำเรียนเขียนอ่านแล้วก็ไปเช็คคุณสมบัติของตัวเองให้ดีละแล้วจะได้รู้เสียทีว่าไอ้สอบกี่ทีน่ะไม่ F ก็ P น่ะ G ไม่เคยได้อ่ะเราจะได้รู้เสียทีหลวงพ่อผมไม่รู้เป็นยังไงดวงมันไม่ดีนี่ตกกี่ทีก็ตกนี่อย่าท้าอยู่แล้วเอ้ยไม่ใช่ดวงไม่ดีหรอกมันช่วยมันช่วยยังไงมาดูกันมันขาดลักษณะยังไงเหรอสอบตกทุกทีย้ายมหาวิทยาลัยย้ายคณะมาก็หลายหนน่ะมาดูกันคุณสมบัติของนิสิตนักศึกษาที่ดีคืออันที่1ท่านบอกไว้ชัดเลยถ้าว่าเป็นภาษาบาลีท่านใช้คำว่าพหุสตาแปลว่าอะไรเล่แปลว่าหมั่นฟังมากๆหมั่นฟังมากๆได้แก่อะไรล่ะได้แก่ขยันเล่าเรียนเขียนอ่านแล้วนะไอ้ที่เคยโดดล่มก็เลิกเสียเคยโดดร่มเท่าไหร่เลิกเสียไอ้ที่อาจารย์ให้เขียนรีพอร์ตแล้วก็ไปลอกเพื่อนเอานะไม่เคยค้นเองเลยนะเลิกเสียค้นเองซะมั่งนะซึ่งเคยสรุปให้ฟังแล้วโดยย่อเมื่อคราวที่แล้วว่าไอ้ที่เรียกว่าหมั่นฟังมากๆคืออะไรคือหมั่นเรียนจากครูดูจากตำรับนะหมั่นเรียนจากครูดูจากตำรับแล้วก็สดับปาฐะเราพูดกันมาเมื่อคราวก่อนนี่อาตมายังจำได้เรียนจากครูดูจากตำรับสดับปาฐะเรียนจากครูไปตั้งใจเล่าเรียนเขียนอ่านตายถามจากครูโดยตรงเชียวเรียนจากตำรับเป็นไงหัดค้นมั่งนะเท็กซ์บุ๊กมีเท่าไหร่หัดค้นมั่งแล้วสดับปาฐะใครว่าอะไรตะแคงหูฟังเอาไว้ประการที่2นะอันที่1พหุสตาน่ะถ้าจะว่าอีกทีคือตั้งใจฟังภาษาชาวบ้านตั้งใจฟังอันที่2ตั้งใจจำภาษาบาลีท่านใช้คำว่าทะตาตั้งใจจำคือจับหลักได้จับสาระได้แล้วก็ทรงจำไว้แม่นยำนะตั้งใจจำพูดกันภาษาชาวบ้านอันที่3ตั้งใจท่องเลยตั้งใจท่องแม้ปัจจุบันนี้อาตมาเองก็ต้องตั้งใจท่องเหมือนกันของบางอย่างจำได้แล้วแต่ว่าเรายังท่องไม่ได้ถ้าท่องไม่ได้ยังเป็นพหูสูตรไม่ได้เป็นพระเป็นหลวงพ่อพอเข้ามาขอศีลเดี๋ยวรอเดี๋ยวมายังพันเตจบแล้วรอเดี๋ยวเปิดตำราก่อนปานาติปาตาเวรมณีว่ามาเป็นข้อพอให้ครบ5ข้อเงยหน้าขึ้นมาอ้าวเขาลุกกันไปหมดทั้งศาลาแล้วเขาว่าหลวงพ่อถ้าจะให้ศีลกันอย่างนี้แล้วผมไปอ่านเองที่บ้านก็ได้นี่เป็นอย่างนี้รักจะเป็นพหูสูตรแล้วอย่าขี้เกียจท่องจำเลยนะท่องไปเถอะเพราะโบราณท่านว่าอย่างนี้ความรู้อยู่ในตำรามีเงินตราให้เขากู้สิ่งเหล่านี้มีอยู่แต่ได้ชื่อว่าไม่มีความรู้อยู่ในตำราพอใครเข้ามาถามหรือว่าจะต้องการจะทำอะไรสักอย่างอ๋อไอ้เรื่องนี้มันอยู่ในตำราเล่มโน้นนะวิ่งตึ้งๆๆๆขึ้นชั้นบนไปเปิดตู้มันจะไปหยิบตำราตายจริง
ปลวกกินซะแล้วความรู้ของเราปลวกกินได้นี่แย่เลยความรู้ให้ปลวกกินได้เนี่ยเสียท่าแล้วความรู้อยู่ในตำรามีเงินตราให้เขากู้เงินเนี่ยให้เขากู้ไปถึงเวลาจะเอาใช้ไปทวงเข้ามาแหมอีตอนนี้เศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีนะตกต่ำทั้งโลกเลยงั้นอย่าเพิ่งเอาเลยนี่มันลำบากอย่างนี้ความรู้อยู่ในตำรามีเงินตราให้เขากู้สิ่งเหล่านี้มีอยู่ได้ชื่อว่าไม่มีเพราะฉะนั้นรักจะเป็นประหูสูตรท่องให้คล่องปากเลยหนูเอ้ยคำว่าท่องให้คล่องปากเนี่ยภาษาบาลีใช้คำว่าวจสาวักปริจิตาวจสาปริจิตาท่องจนขึ้นใจว่าได้คล่องแคล่วชัดเจนไม่ต้องพลิกตำรับตำราทีนี้ก็มาอันที่สี่ตั้งใจขบคิดใช้คำนี้นะตั้งใจขบคิดภาษาบาลีท่านใช้คำว่ามนสานุเปกิตาตั้งใจขบคิดคือพยายามนะติดตามเนี่ยคิดพิจารณาไม่ปล่อยมาแล้วทั้งตรึกทั้งตรองทั้งสาวเหตุสาวผลกันซึ่งจะเห็นว่าทั้งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่มีอะไรเลยที่จะบอกว่านี่นักศึกษานี่ควรจะเป็นคนเกริกเฮฮาไม่มีเลยเป็นคนเที่ยวเตร่เฮฮามีเฟิงมีแฟนเล่นไพ่ไม่ได้เลยถ้าไปเป็นคนอย่างนั้นแล้วชาตินี้อย่าหวังเลยว่าจะเป็นบหูสูตรหรือจะเป็นนักศึกษาที่ดีเป็นไม่ได้เป็นพระมาบวชเป็นพระก็ยิ่งไม่ได้ยายเข้าไปอีกนะเรื่องของนักศึกษาที่ดีแล้วมันต้องอย่างนี้คือตั้งใจขบคิดมนสามนุเปกิตาคือเพ่งจนขึ้นใจบางทีท่านใช้คำนี้อันที่ห้าแทงตลอดแล้วด้วยทฤษฎีและทิฏฐิคือหลังจากขบคิดมากเข้าแล้วมันทานเราอยู่ไม่ได้หรอกมันจะทำให้นอกจากเข้าใจแล้วมันสามารถโยงไปเรื่องอื่นได้ตลอดเลยพอขึ้นนะละโมตามมาได้เลยพอขึ้นปานาติปาตาก็รู้เลยจะไปจบสุริยาเมระยะมัชฌะปมามันรู้เลยฝึกมากเข้ามันจะแทงทะลุแทงตลอดคือแทงตลอดแล้วเข้าใจตลอดแล้วความรู้กับใจเนี่ยมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความรู้กับใจมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเลยไม่ต้องหยุดคิดเลยพอมันเชี่ยวชาญมันชำนาญเข้าไม่ต้องหยุดคิดเหมือนอย่างกับสูตรคูณเนี่ยถามปุ๊บ12คูณ12เท่าไหร่144ไม่ต้อง12คูณ12เท่าไหร่เดี๋ยว12 1 12 12 2 24ไม่ต้องนิ้วมีกี่นิ้ว10นิ้วมือกับอีก10นิ้วเท้าบอกได้ชัดเจนไม่ต้องหยุดคิดแทงตลอดไปเลยนะยิ่งในสายวิชาการของเราเป็นแพทย์เราเป็นพยาบาลบอกต่อไปอีกไอ้นิ้ว10นิ้วนี่แต่ละนิ้วนี่มีกี่ข้อข้อไม่เท่ากันไอ้หัวแม่มือมัน2ข้อไอ้นิ้วอื่นมัน3ข้อแต่ละนิ้วนี่มีเอ็นกี่เส้นบอกได้อีกไม่ต้องหยุดคิดอย่างนี้แทงตลอดด้วยใจนี่คือคุณสมบัติของนิสิตนักศึกษาท่านไม่ได้บอกเลยนะว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกรักจะเรียนดีแล้วก็อีตอนใกล้สอบค่อยๆดูกินของร้อนๆแล้วมันอุ่นปากอุ่นคอชื่นใจดิไม่ใช่อุ่นปากอุ่นคอมันลวกปากลวกคอปากคอพองหมดโตกนี่เป็นคุณลักษณะที่ดีของนิสิตนักศึกษาหรือคุณลักษณะของพหูสูตรก็มาถึงหัวข้อที่8 ลักษณะของนักศึกษาที่เลวหรือจะว่าอีกทีก็ไอสิ่งที่เป็นอุปสรรคในความเป็นในการเป็นพหูสูตรของเรานะหรือส
ิ่งที่เราจะต้องแก้ไขกันแหละถ้าไม่แก้ไขชาตินี้เป็นพหูสูตรไม่ได้มีอะไรล่ะโดยย่อก็มีอยู่9ประการด้วยกันอันที่1บุคคลที่เป็นคนราคะจริตนะคนราคะจริตถ้าไม่เลิกเสียเป็นพหูสูตรไม่ได้นะคนราคะจริตถ้าไม่พยายามเลิกเสียเป็นพหูสูตรไม่ได้มันเป็นยังไงล่ะคนราคะจริตเนี่ยคำว่าราคะในที่นี้ราคะจริตในที่นี้เนี่ยไม่ได้ถึงว่าเป็นคนที่เจ้าชู้อะไรงั้นยังไม่ถึงขนาดนั้นไอ้อย่างนั้นน่ะหมดสิทธิ์อยู่แล้วนะไอ้นั้นไม่ต้องพูดกันแล้วตัดหางปล่อยไปเถอะไม่ใช่ตัดหางปล่อยวัดตัดหางปล่อยประชานะอันนั้นไม่พูดกันคนราคะจริตในที่นี้เนี่ยหมายถึงเป็นคนชนิดขี้โอเป็นคนขี้โอเป็นคนเจ้าแง่แสนงอนเป็นคนเป็นคนชอบยอเป็นคนที่ทำอะไรมันพิถีพิถันเกินเหตุไปอยากเด่นอยากดังอยากได้หน้าอะไรทำนองนี้อย่างนี้จัดเป็นคนราคะจริตจัดเป็นคนราคะจริตถ้าใครยังเป็นคนอย่างนี้อยู่นะชอบยอชอบให้เขายกยอปอปั้นอะไรอย่างนี้จัดเป็นคนราคะจริตจะเดินไปทางไหนละท่ามากต้องกรีดต้องกรายไปสายขอดอกแดกดอกแดกไว้ฮะสะโพกย้ายไปทางซ้ายเวียงไปทางขวาข้ามถนนทีรถเบรกกันตึงเลยราคะจริตพระเจ้าพระคุณเอ้ยถ้าเป็นอย่างนี้ชาตินี้เป็นไม่ได้หรอกพหูสูตรนะเป็นจะได้เป็นได้แต่ยักกระดกกระแดกอะไรเท่านั้นแหละเป็นอะไรนั้นอันที่สองนะคนโทสะจริตคนโทสะจริตเป็นพหูสูตรไม่ได้คือจริตของคนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ปล่อยให้ติดตัวอบรมบ่มนิสัยกับมันจะเล็กจนโตน่ะแต่ว่าไม่ใช่มันแก้ไม่ได้นะมันแก้ได้แต่ว่ามันแก้ได้ค่อนข้างยากแต่ว่าไม่ใช่ไม่ได้ได้ธรรมะในพระพุทธศาสนานี่แก้ได้ อ่อนนิดหนึ่งถ้าพูดถึงเรื่องแก้ได้สำหรับราคะจริตน่ะท่านแก้ยังไงพระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ว่าโดยตำรับตำราคือให้มันนึกถึงอสุภะสิบอย่างเช่นอะไรนึกถึงซากศพเหมือนซากศพในป่าช้ามันมีอยู่สิบชนิดไอ้ซากศพชนิดขึ้นอืดไอ้ซากศพชนิดหนอนคือหนอนชัยแล้วไอ้ซากศพชนิดหัวไปทางขาไปทางอะไรอย่างนั้นอันนี้ที่พูดนี่หมายถึงคือคนที่รู้ตัวแล้วโดยเฉพาะผู้ชายก็เวลาบวชก็พระอาจารย์ก็จะนำไปละไปนั่งฝึกสมาธิหน่นในป่าช้าเชียวไอ้พวกที่มีนิสัยเจ้าจริตเจ้าราคะอย่างเนี้ยไปอาจารย์เขานำไปฝึกนำยังไงล่ะโน่นไปนั่งอยู่บนโรงโน่นท่านชี้ไปเลยไอ้นั่นแหละมันตายท้องกลมอยู่ในนั้นแหละเดี๋ยวหลวงพ่อจะนั่งตรงนี้นะนั่งอยู่อีกโรงนึงแหมไอตอนหัวค่ำท่านก็นั่งอยู่ด้วยกันนั่นแหละอีตอนดึกเอ๊ะไม่รู้ท่านไปท่านเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ปล่อยให้เรานั่งอยู่คนเดียวล่ะแล้วตอนดึกเนี่ยไอศพที่มันกำลังขึ้นอยู่เนี่ยฟองแก๊สมันจะมากเสียงดังฟัด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 ถ้ามันดังฟัด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 ผวาเลยก็แล้วกันแหละแล้วไอ้ความราคะไอ้ความเจ้ามารยาไอ้หน่อยอันนี้ไม่มี ถ้ากำลังใจไม่ดีหลวงพ่อช่วยด้วย
ช่วยด้วยเว้ยช่วยด้วยเว้ยไปแล้วเว้ยแจวอ้าวเลยอ่ะก็มีเหมือนกันไปเจอซะอย่างนี้ไม่กี่ทีไอ้ความจริตจักร้านต่างๆลุดหมดลุดหมดนี่มันเป็นอย่างนี้อาตมาเองเมื่อตอนรุ่นหนุ่มๆก็มีเยอะเหมือนกันเมื่อก่อนนี้ก็ผมก็ชอบก่อนจะเข้าวัดสัก 5-6 ปีผมก็ชอบไว้ยาวๆเหมือนกันแหละต้องบอกว่าฮิปปี้รุ่นเดอะเหมือนกันเดินผ่านกระจกไปแล้วก็ไม่ต้องห่วงละผ่านไปตั้ง4-9-5-9ยังเหลียวมาดูเลยดูอะไรจะดูความหล่อโถเอ้ยหุ่นอย่างอีโต้มาดูความหล่อก่อนรู้ว่ามันไม่หล่อแต่มันก็ยังอยากดูดูทีไรมันก็ว่าหล่อทุกทีประสาทจะกินอันที่สองโทสะจริตเป็นยังไงคือคนที่จะเป็นพหูสูตรได้แล้วก็จะต้องเป็นคนที่ไม่ฉุนเฉียวไม่โกรธง่ายบางคนเนี่ยเป็นคนฉุนเฉียวใครเตือนใครว่ากล่าวอะไรนะแม้เขาพูดดีๆนะโกรธซะละรู้แล้วนะไม่ต้องมาสอนหรอกเขาเตือนดีๆความจริงมันก็ไม่รู้พอเขาพอบอกแต่กลัวจะเสียเหลี่ยมรู้แล้วนะไม่ต้องมาบอกหรอกโตๆกันแล้วมาจ้ำจี้จ้ำใช้ก็อยู่ได้นั่นแหละขึ้นเสียงเขียวมันไม่รู้หรอกนะแต่มันกลัวเสียเหลี่ยมกลัวเสียเหลี่ยมมันฉุนเฉียวมันโกรธง่ายบางคนโกรธง่ายหายเร็วบางคนโกรธแล้วผูกโกรธด้วยนะผูกโกรธเอาไว้เลยไม่ยอมให้อภัยหรอกแม้วันหลังเจอหน้าเขาแล้วเนี่ยจำไม่ได้หรอกว่าโกรธมันเรื่องอะไรแต่โกรธแหละโกรธมันผูกเอาไว้ไม่ยอมแก้มันผูกเอาไว้ลืมว่าโกรธเรื่องอะไรแต่จำได้ว่าเคยโกรธไอ้หมอนี่เพราะงั้นไม่ยอมไปถึงไหนก็เที่ยวยกหัวแม่โป้งเลยไม่ยอมโกรธเป็นเด็กไปเลยนี่เป็นอย่างนี้ผูกโกรธพยาบาทหรือชอบอิจฉาชาวบ้านลบหลู่ผู้อื่นยกตัวข่มท่านลักษณะอย่างนี้เป็นลักษณะของคนโทสะจริตคนเราเนี่ยพออิจฉาเขาก็ดีโกรธเขาก็ดีหรือยกตัวข่มท่านก็ดียกตัวข่มท่านคือคิดว่าตัวเองน่ะวิเศษกว่าเขาวิเศษกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นปัญญามันเลยไม่เกิดอาจารย์มีความรู้แค่นี้เหรอมาสอนเราพระโทมือชั้นนี้ไม่อาจารย์อย่างนี้ไปการไปเรียนกับมันนั่นแหละไปซะพันนั้นเลยเพราะฉะนั้นชาตินี้เอาดีไม่ได้หรือเขาเตือนดีๆก็โกรธชาตินี้เอาดีไม่ได้นะคนประเภทนี้ถ้าจะฝึกสมาธิให้ดีก็กำหนดทำไงดีล่ะพวกนี้ต้องอาศัยการข่มอย่างแรงเหมือนกันนั่นละกำหนดองค์พระกำหนดดวงแก้วเรื่อยๆไปเจ้าโทสะทั้งหลายกำหนดองค์พระกำหนดดวงแก้วเรื่อยๆไปไม่ช้าก็หายเอง อันที่สามต้องไม่เป็นคนโมหะจริตคนโมหะจริตมันเป็นไงคนที่มันแยกเป็นสองประเภทประเภทหนึ่งคือเป็นคนที่หลงลืมง่ายมันหลงลืมง่ายหรือไม่หลงลืมง่ายหรอกมักง่ายทำอะไรมันมักง่ายไม่เอาดีไม่เอาดีอย่างที่ว่าเขาที่แล้วมันก็เหมือนกันแหละไอ้โน่ก็เหมือนแหละไอ้นี่ก็เหมือนกันแหละนักเข้าสายโซ่ก็สายสร้อยก็เหมือนกันแหละนี่มันเป็นอย่างนี้มันมักง่ายทำอะไรแล้วไม่คิดจะทำให้ดีที่สุดลักษณะของคนโมหะจริตคือทำอะไรแล้วเนี่ยไม่คิดจะทำให้ดีที่สุดเช่นอย่างปูเสือปูเสือปูไม่ตรงปูยึกยักยัก
พอเวลามานั่งมันก็เลยนั่งกันได้ไม่เป็นแถวมันก็เบียดกันนี่ยกตัวอย่างทำอะไรไม่คิดจะเอาให้ดีที่สุดนี่เป็นลักษณะของคนโมหะจริตนะอะไรก็เหมือนกันแหละหรือคิดจะทำให้ถึงที่สุดเหมือนกันคิดจะทำให้ถึงที่สุดนะแต่ว่าในทางลบนะเป็นคนที่คิดอยากจะทำอะไรให้ถึงที่สุดเหมือนกันแหละแต่ว่ามันเป็นปัญญามันเป็นความรู้ในด้านทางลบนะแทนที่จะคิดว่าทำยังไงจะทำยาให้ได้ดีที่สุดจะได้รักษาโรคภัยไข้เจ็บให้หายเปล่ามันก็ว่าทำยังไงนี่จะกลั่นเฮโรอีนให้คุณภาพเยี่ยมเลยเดินผ่านนี่เมาเลยไม่ต้องสูบมันจะเอาดีที่สุดเหมือนกันแต่ว่าในทางเลวหรือในทางลบนี่เป็นลักษณะของคนโมหะจริตคือพวกโมหะจริตเนี่ยมันเป็นสองพวกใหญ่คือพวกหนึ่งเนี่ยเป็นพวกโง่มันโง่แล้วก็เลยทำอะไรชุยชุยอีกพวกหนึ่งฉลาดฉลาดเป็นกรดแล้วเราสู้มันไม่ได้นั่นแหละแต่ว่ามันฉลาดในทางไม่ดีฉลาดในทางแสบแสบในทางเกะกะเรียนหนังสือแล้วก็มันจำไม่ได้หรอกโอ้โหแต่วิธีซ่อนไพ่วิธีสับไพ่วิธีโกงพอเจ้าพระคุณเอ้ยเรียนไม่ทันมันนั่นแหละคนโมหะจริตเป็นลักษณะอย่างนั้นนะต้องแยกออกเป็นสองสายด้วยกันคนประเภทอย่างนี้ไม่มีทางเป็นพหูสูตรเลยหรือถ้าจะเป็นพหูสูตรก็พหูสูตรในทางเกะกะคือพหูสูตรแบบโจรเช่นอะไรแหมคุณคนนี้ล่ะฝีมือเยี่ยมอันดับหนึ่งของโลกในทางไหนในทางก่อวินาศกรรมเก่งไหมเก่งเก่งทางไหนเก่งทางวินาศกรรมเก่งทางสกัดเฮโรอีนโอ้โหทั้งโลกไม่มีใครสู้ได้เลยนะหนึ่งในแผ่นดินเหมือนกันนี่เป็นอย่างนี้ก็มาถึงอันที่สี่อันที่สี่เป็นคนขี้ขลาดคนขี้ขลาดเป็นพหูสูตรไม่ได้คือจะคิดจะทำอะไรแล้วกลัวคนจะติพอมันไปกลัวซะแล้วน่ะผลสุดท้ายมันก็เลยได้เป็นแต่ผู้ตามความคิดริเริ่มไม่มีตัวเองก็เลยง่อนแง่นไม่ไว้ใจความรู้ของตัวเองเมื่อไม่ไว้ใจในความรู้ของตัวเองหมดสิทธิ์จะเป็นพหูสูตรใครเป็นนิสัยมีความคิดจะไม่พูดง่ายๆเป็นคนที่ไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองนะขี้ขลาดคนที่ไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองคนที่ขี้ขลาดหมดสิทธิ์จะเป็นพหูสูตรเพราะว่าไม่กล้าที่จะคิดอะไรต่อไปให้มันหวาดให้มันกลัวให้มันผวาไปสิไปฉิบใครเป็นอย่างนี้แก้ไขซะแก้ยังไงอันนี้วิธีถ้าจะว่าแก้ยังไงแล้วก็คือแก้โดยการง่ายๆหนึ่งพบกับคนมาตรฐานคือคนที่มีศีลน่ะคนที่มาตรฐานไม่ใช่คนเกะกะคบกับเขาแล้วมันจะได้ความมั่นใจเพราะเขาจะไม่มีอะไรที่ออกนอกลู่นอกทางคบกับคนที่มาตรฐานถึงเวลาอ่านหนังสืออ่านหนังสือมาตรฐานหนังสือธรรมะเนี่ยมันมีอยู่สองประเภทหนังสือธรรมะแบบมาตรฐานกับแบบไม่มาตรฐานหนังสือธรรมะแบบมาตรฐานเป็นอย่างพระไตรปิฎกอย่างเนี้ยนี่หรือหนังสือสำคัญสำคัญที่ก็คัดลอกหรือคัดลอกมาจากพระไตรปิฎกแล้วมาอธิบายนะคือพระไตรโดยเฉพาะพระไตรปิฎกแล้วก็เยี่ยมเลยนะไอ้ทำนองนวนิยงนวนิยายอย่าไปอ่านเพราะมันจะเริ่มให้ความไม่มาตรฐานกับเรานะใครรู้ตัวนะเป็นคนที่ขาดความเชื่อมั่นในตัวเองของอะไรที่ไม่มาตรฐานอย่าไปจับอย่าไปทำหนังสือไม่มาตรฐานไม่อ่านแล้วหนังสือที่มาตรฐานที่สุดในโลกไม่มีอะไรเกินพระไตรปิฎก
อันนี้จำได้จำไว้เลยเพราะว่าวิชาความรู้อื่นๆในโลกนี้มันยังไม่มาตรฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีการแก้กันอยู่เรื่อยๆนะแต่พระไตรปิฎกความรู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตรฐานนะตำรับตำราไม่มาตรฐานไม่ทำไม่ไปหยิบมาอ่านคนไม่มาตรฐานคือคนไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่ครบฟังเทศไม่มาตรฐานไม่ฟังเทศตามใจฉันไม่ฟังคนทรงหมอผีไม่ไปหาไม่ใช่ของมาตรฐานโหราผูกดวงไม่ไปหาอันนี้หมอเดาไม่ครบหมอดูคู่กับหมอเดาโม้ทั้งประชาติไม่เข้าไปหานะนี่ถ้าเราไม่เข้าไปหาคนไม่มาตรฐานแต่หันไปหาคนที่มาตรฐานแล้วในที่สุดความขาดความกลัวจะหายไปแล้วเราก็จะเป็นคนมาตรฐานมีแววเป็นพหูสูตรต่อไปข้างหน้าได้คนเหลาะแหละโลเลทั้งหลายเลิกคบเลยทำแต่สิ่งมาตรฐานจะแต่งตัวแต่งมาตรฐานมาวัดนี่เฮ้ไม่ผิดหรอกชุดขาวอย่างน้อยที่สุดก็เสื้อขาวไม่ผิดแน่จะไปงานไหนผู้ชายไม่ไว้ใจจริงชุดมาตรฐานชุดพระราชทานใครไล่เรายากงานศพไปชุดพระราชทานได้ไหมชุดขาวชุดนี้ได้งานแต่งงานชุดขาวไปได้ไหมได้หรือไม่ได้ได้มาวัดได้ไหมชุดขาวมันได้นี่ชุดมาตรฐานใช้24ชั่วโมงไปเลยนะหาแต่ไอ้ของมาตรฐานใช้อะไรไม่มาตรฐานอย่าไปยุ่งกับมันเพราะเราไม่มั่นใจนะนี่เป็นยังเอาของมาตรฐานนะของมีสแตนดาร์ดแล้วไม่มีสแตนดาร์ดโลเกรดไม่ใช้อันที่6ได้ขอไฟอันที่5ลักษณะคนที่เป็นพหูสูตรไม่ได้หรือลักษณะที่เราจะต้องแก้ไขซะน่ะนะลักษณะที่ไม่ดีของนิสิตนักศึกษาคืออันที่5บุคคลที่หนักในอามิตรพูดง่ายๆพวกบ้าสมบัติเห็นว่าทรัพย์ดีกว่าปัญญาถ้ามีความรู้สึกอันนี้อยู่ในใจแล้วล่ะก็มันจะทำให้ไม่ขวนขวายในการแสวงหาปัญญาทรัพย์เป็นสิ่งที่เราต้องมีถ้าไม่มีเรายังชีวิตอยู่ไม่ได้เรายังต้องกินเรายังต้องใช้แต่ว่าก็ต้องรู้ไว้ว่าทรัพย์สินเงินทองไม่ได้เป็นทุกอย่างเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่จะยังชีวิตของเราเพราะฉะนั้นอย่าถึงกับไปบูชาทรัพย์ว่ามันยิ่งกว่าปัญญาอันนั้นใช้ไม่ได้อย่างเพราะเห็นว่าปัญญามีความสำคัญยิ่งกว่าทรัพย์เพราะฉะนั้นบวชดีกว่าทรัพย์สินเงินทองทางบ้านไม่ยุ่งด้วยแล้วเอาละขอมีกินไปมื้อหนึ่งบิณฑบาตกินไปมื้อหนึ่งแต่ว่ามีเวลาแสวงหาปัญญาได้มากๆอ้าวจะอดจะอยากมากช่างมันเห็นปัญญาดีกว่าทรัพย์แต่ก็ไม่ได้หมายความมาให้ดูถูกทรัพย์นะทรัพย์เรามีความจำเป็นจะต้องใช้แล้วเราจะไปพูดถึงวิธีใช้ทรัพย์ต่อไปข้างหน้าในมงคลต่อๆไปแต่ตอนนี้ขอให้รับรู้ไว้เลยถ้าในใจของใครยังมีความรู้สึกว่าทรัพย์เนี่ยมันมีค่ายิ่งกว่าปัญญาแล้วก็มันจะพลาดเป็นพหูสูตรไม่ได้เพราะเข้าใจอย่างนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ร.4นะร.5เนี่ยพยายามส่งพระราชโอรสของท่านไปเรียนต่างประเทศเลยนะซึ่งสมัยโน้นคนไทยไม่นิยมหรอกจะส่งลูกส่งหลานไปเรียนแต่ท่านส่งท่านตระหนักดีว่าทรัพย์ที่พระองค์ท่านมีคือทั้งประเทศไทยเนี่ยถ้าขาดปัญญาซะแล้วเราก็จะรักษาประเทศไทยไม่อยู่เพราะฉะนั้นส่งพระราชโอรสของท่านไปศึกษาหาความรู้ข้ามเขตข้ามประเทศข้ามแดนข้ามน้ำข้ามทะเลไปเลยนี่ท่านบูชานะแม้กษัตริย์ก็ยังบูชาปัญญามากกว่าทรัพย์ทั้งที่ท่านเป็นเจ้าของทรัพย์ทั้งประเทศนี่แหละเราเหมือนกันอยากจะเป็นพหูสูตรแล้วขอให้คำนึงถึงปัญญาให้มากอันที่6
ลักษณะที่เลวของนักศึกษาเลยแหละอันที่6คือเหยาะแยะไม่เข้มแข็งเหมือนอิสตรีนะคือไม่ใช่หมายความว่าผู้หญิงเป็นพหูสูตรไม่ได้ผู้หญิงก็เป็นพหูสูตรได้แต่ต้องเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งแต่ผู้หญิงที่เหยาะแยะสมหญิงแล้วก็เฮ้ยชาตินี้เป็นพหูสูตรไม่ได้มันเหยาะเหยาะแยะแยะไปมันเอาดีไม่ได้อย่างนั้นไม่เอานะอันที่6เราขออภัยอันที่7ผู้ที่จะเป็นพหูสูตรได้ต้องไม่เป็นนักเลงสุรานะเพราะฉะนั้นลักษณะที่เลวของนักศึกษาคือเป็นนักเลงสุราอันที่8ชอบแต่งตัววันทั้งวันมันเอาแต่แต่งตัวมันจะหล่อไปถึงไหนไม่รู้มันจะสวยไปถึงไหนป้ายกันให้เปลอะไปเยอะเลิกกันทีนะผมเผาผู้ชายก็ตัดให้มันสั้นจำไว้เลยการแต่งตัวถ้ารักจะเป็นพหูสูตรพหูสูตร1ครูบาอาจารย์ประเภทครูบาอาจารย์ที่เป็นปูชนียบุคคล1ซึ่งก็ต้องเป็นพหูสูตรอยู่ในตัวนั่นแหละนะนักบวช1พวกนี้การแต่งตัวมุ่งเพียง2อย่างมุ่งอะไรมุ่งความเรียบร้อยกับมุ่งความสะอาดอย่างที่เรามาวัดเนี่ยขอเรียบร้อยกับขอสะอาดพอแล้วเรียบร้อยเป็นไงแหมมันไม่อุจาดไปมันไม่อุจาดไปผู้ชายก็กางเกงมาชิรัดเตอผู้หญิงก็เสื้อคอกว้างมาเชียวรัดรูปมาเชียวสีสันให้เปรอะมาเชียวไม่ใช่เอาเพียงว่าเรียบร้อยเอาเรียบร้อยไม่อุจาดแล้วอันที่สองสะอาดบางคนแต่งตัวมาซะเรียบร้อยใช่แต่ไม่สะอาด3เดือนแล้วยังไม่ได้ซักเลยโยนใส่ลงไปในคลองทั้งนั้นปลาลอยขึ้นชักอย่างนั้นไม่ได้ซักมันเลยไม่สะอาดนะอันที่9 ผู้ที่เป็นพหูสูตรไม่ได้มีลักษณะเลวประการที่9คือชอบเอิกเกริกชอบเอิกเกริกเฮฮาทำตัวเหมือนเด็กนะภาษาบาลีฉันใช้คำว่าทาระโกเลยคือทำตัวเป็นเด็กชอบเอิกเกริกเฮฮาไม่รับผิดชอบถ้าใครมีนิสัยอย่างนี้ยังเฮเฮอยู่ไม่ใช่ลักษณะบัณฑิตซะแล้วเอ้ยขออภัยไม่ใช่ลักษณะพหูสูตรซะแล้วแล้วแน่นอนยิ่งไม่ใช่ลักษณะของบัณฑิตนะเป็นอย่างนี้ตกลงเป็นอันว่าจากคุณสมบัติลักษณะนิสิตนักศึกษาที่เลว9ประการเนี่ยก็พอจะเป็นกระจกเงาส่องตัวเองได้แล้วมั้งว่าทำไมเนาะไอ้ที่ฉันเรียนตกหล่นๆนะมันอะไรมันอะไรหาคำตอบไม่ได้ครับเออได้แล้วเนี่ยก่อนมันเลวอย่างนี้น่ะแล้วมันจะเป็นพหูสูตรได้อย่างไรแล้วมันจะเรียนสอบได้กับเขาได้ยังไงก็มาถึงหัวข้อที่9ลักษณะความรู้ที่สมบูรณ์นะลักษณะความรู้ที่สมบูรณ์ของพหูสูตรลักษณะความรู้ที่สมบูรณ์เนี่ยเป็นยังไงคืออันที่หนึ่งรู้ลึกรู้อะไรรู้ลึกเชียวคำว่ารู้ลึกนี่หมายถึงรู้ไปถึงที่มาของมันอดีตของมันมีความเป็นมาอย่างไรสาวไปให้เจอสมมุติถ้าเป็นแพทย์พอเห็นคนป่วยลักษณะอย่างนี้นะมันมองทะลุไปเลยว่าอ๋อเนี่ยเห็นผอมแห้งแรงน้อยมาอย่างนี้รู้เลยนี่ไอลักษณะนี้นี่อดมานานหรือว่าทีบีเล่นมานาน
มันมองทะลุออกไปเองมองพอเห็นหน้าปั๊บละทะลุถึงเมื่อ10ปี20ปีมองทะลุไปเลยถ้าเป็นนักปฏิบัติธรรมพอเห็นปุ๊บละทะลุข้ามชาติเลยอ๋ออีตาคนนี้แม่คนนี้เป็นมะเร็งนี่รู้เลยนี่เวรกาเมในอดีตอย่างแรงจะตามมาเล่นงานรู้เชียวนี่ยกตัวอย่างรู้แม่คนนี้ผิวอย่างกับคังคกเนี่ยรู้เลยว่าแม่คนนี้มีนิสัยมักโกรธข้ามภพข้ามชาติมาเลยรู้ลึกคือรู้ถึงเหตุในอดีตอันที่สองรู้รอบสิ่งใดที่อยู่รอบตัวควรจะรู้และต้องรู้สิ่งใดที่อยู่รอบตัวเราที่เรียกว่าความรู้รอบตัวเองสิ่งใดที่อยู่รอบตัวเราเป็นสิ่งที่ดำเนินอยู่ในชีวิตประจำวันนี้สิ่งใดที่อยู่รอบสิ่งนั้นหาความรู้ออกมาให้ได้เอ๊ฉันเรียนอักษรศาสตร์มาโอ้จะให้พระท่านมารู้เกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าด้วยเหรอต้องรู้เพราะชีวิตของเราจริงๆแล้วหนีไฟฟ้าไม่พ้นในบ้านเรานี่ตั้งแต่เช้านี่ใช้ไฟฟ้ามาทั้งเข้านอนนั่นแหละบางคนนอนหลับแล้วแอร์ยังเปิดตึงๆนั่นก็ไฟฟ้ายกตัวอย่างเอ๊ะฉันเรียนไฟฟ้ามาแล้ววิศวะมาแล้วจะต้องให้ฉันรู้อักษรศาสตร์ด้วยเหรอรู้อักษรศาสตร์เรื่องของการถ่ายเทหรือถ่ายทอดความรู้ความคิดไปถึงบุคคลอีกบุคคลหนึ่งในรูปของการพูดในรูปของการเขียนเกิดมาเป็นคนพูดกับคนไม่รู้เรื่องเขียนเขาไม่รู้เรื่องแล้วมันจะเป็นคนอยู่ได้ยังไงยอดเยี่ยมทั้งวิศวะแค่ไหนก็ตามพูดกับคนไม่รู้เรื่องแล้วก็ต้องไปขุดรู้อยู่เท่านั้นแหละนะตกลงว่าสิ่งรอบตัวเป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้แล้วก็นอกจากรู้รอบแล้วรู้ให้มันกว้างๆด้วยเห็นดวงแก้วนี่ก็ต้องรู้เชี่ยวเอ๊ะนี่เขามาทำอะไรออกเป็นนิมิตในการฝึกสมาธิอันนี้รู้รอบตัวแล้วมาถึงศาลานี่โอ้ไอ้นี่อะไรไอ้นนอะไรบอกได้นี่รู้รอบรู้กว้างเป็นไงอ๋อดวงแก้วอันนี้เขาทำมาด้วยไอ้นั่นอายุมันควรจะอยู่ได้เท่านั้นรู้ไปอีกรู้รอบแล้วก็รู้กว้างทั้งสองประการนี้จัดเป็นความรู้ในปัจจุบันรู้ลึกรู้เหตุในอดีตรู้รอบก็รู้กว้างรู้เหตุเป็นการรู้เหตุในปัจจุบันแล้วรู้ไกลคือรู้อนาคตพยากรณ์ได้เลยจากรู้ในอดีตรู้ปัจจุบันพยากรณ์ไปข้างหน้าได้เลยว่าสิ่งใดมันจะเกิดขึ้นกับสิ่งนั้นๆอะไรจะเกิดขึ้นรู้นะศึกษามามากแล้วมันจะเข้าใจเองหยิบวิชาอะไรขึ้นมาศึกษาแล้วก็ตีไว้4ประเด็นรู้ให้ลึกรู้ให้รอบรู้ให้กว้างรู้ให้ไกลนี่จึงจะได้ความรู้ที่สมบูรณ์เต็มลักษณะของพหูสูตรก็มาถึงหัวข้อที่10 ประเภทของพหูสูตรแจกแจงตามระดับของปัญญาประเภทของพหูสูตรแจกแจงตามระดับของปัญญาปัญญาของคนเรามีอยู่3ระดับด้วยกันระดับที่หนึ่งคือปัญญาชนิดที่ได้จากการฟังคือสุตมยปัญญานะปัญญาที่ได้จากการฟังอันนี้พหูสูตรประเภทนี้หมายถึงใครหมายถึงผู้นี้แหละคว้ามาปริญญามาคนละใบแล้วนะจะเป็นปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกอะไรก็คว้ากันมานี่เป็นความรู้ชนิดที่ฟังจากครูดูจากตำรับสดับปาฐะมาทางนั้นเลยนะเพิ่งจบมาใหม่ๆว่าง่ายๆ
เพิ่งจบการศึกษามาใหม่ๆเชียวแล้วพวกนี้แหละมักจะเข้าใจตัวเองผิดว่าไอ้ความรู้ที่ตัวมีน่ะมักจะเข้าใจว่านี่คือความสามารถไม่ใช่เป็นแค่ความรู้นะหรือถ้าจะมีความสามารถเขาเรียกว่าเป็นความสามารถในการเรียนเท่านั้นสามารถไปเรียนได้มาแต่จะสามารถนำไปประกอบอาชีพนำไปใช้ให้มันเกิดผลได้หรือไม่น่ะยังไม่แน่อย่าเพิ่งมาหลงภูมิใจตัวเองเป็นคางคกพองโลเป็นเป็นอึ่งอ่างพองลมอยู่ไม่เอาจบมาใหม่ๆอย่างนี้ยังไม่ได้แสดงฝีไม้ลายมืออะไรเลยถึงคราวแสดงอาจจะไม่ได้เรื่องก็ได้ความรู้ของพหูสูตรขั้นแรกเนี่ยหมายถึงผู้ที่จบการศึกษามาใหม่ๆยังไม่ได้ผ่านงานผ่านการอะไรมานักเป็นความรู้ชนิดสุตตมยปัญญาเป็นพหูสูตรเบื้องแรกเลยไม่ใช่เก่งกาจอะไรอย่าพยองถ้าจะพูดภาษาชาวบ้านบอกนี่มันแค่รู้จำนะไอ้หนูนะประเภทที่สองเป็นพหูสูตรประเภทรู้จริงนะเมื่อกี้รู้จำอันนี้รู้จริงรู้จริงเป็นยังไงคือถ้าภาษาบาลีใช้คำว่าจินตามยปัญญาจินตามยปัญญาเป็นความรู้ที่เกิดจากการนำความรู้ที่ได้เล่าเรียนเขียนอ่านมาแหละมาคิดพิจารณาเหตุผลจนกระทั่งมาคิดมาพิจารณาเหตุผลสืบสาวราวเรื่องทดลองแล้วทดลองอีกจนก็ได้ผลออกมานั่นน่ะทำงานมาแล้ว10ปี20ปีพูดง่ายมีประสบการณ์ชีวิตมามากพอเนี่ยล้มลุกคลุกคลานมามากพอเชียวก็เลยได้ความรู้ประเภทนี้มาความรู้ประเภทนี้จัดเป็นประเภทรู้จริงคือสามารถเอามาใช้ให้เกิดกับให้เกิดประโยชน์ในชีวิตของเราได้แล้วก็ให้โน้ตไว้ด้วยว่าความรู้ของคนทั้งโลกติดอยู่ในระดับจินตามยปัญญาหรือรู้จริงเท่านั้นอยู่แค่สองระดับนี้ไม่เกินเลยทั้งโลกมันจะได้ปริญญาอะไรมาก็ตามจะเป็นโปรเฟสเซอร์โปรเฟสโง่อะไรมาก็ตามได้เท่านี้ไม่ได้ยิ่งใหญ่ไปกว่านี้ทีนี้ความรู้พหูสูตรประเภทที่สามท่านเรียกว่าประเภทอันรู้แจ้งนะสามจอรู้จำรู้จริงรู้แจ้งคำว่ารู้แจ้งนี่ใช้คำว่าภาษาบาลีใช้คำว่าภาวนามยปัญญาคือเป็นความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยทำสมาธิมามากจนกระทั่งใจเป็นสมาธิแล้วความแจ้งหรือความสว่างแจ้งแปลว่าสว่างความสว่างมันได้เกิดขึ้นมาภายในใจของเราแล้วหลับตาลืมตาก็สว่างโพล่งความรู้ระดับนี้มีเฉพาะในพระพุทธศาสนาที่อื่นไม่มีเป็นความรู้ในพระพุทธศาสนาเหตุนี้เองแล้วความรู้อันนี้แหละที่จะไปใช้สำหรับปราบกิเลสปราบนิสัยที่ไม่ดีในตัวของเราจะปราบทุกข์ต่างๆได้นี่จะมาใช้ความรู้แจ้งอันนี้ด้วยเหตุนี้เองตลอดระยะเวลามาที่เราสร้างวัดมานี่ที่พวกเราเข้าวัดมานี่งานหลักของที่พวกเราจะต้องทำหรืองานหลักของที่วัดนี่ทำคือทางฝ่ายพระก็สอนการภาวนาเป็นกำลังพวกเราก็นั่งสมาธิมาเป็นกำลังตั้งแต่เช้ามานี่นะเช้าขึ้นมาหลวงพ่อธรรมชโยก็มานำเรานั่งสมาธิแล้วนี่ทำไมทำอย่างนี้เพราะต้องการให้เราเข้าถึงความรู้ในระดับที่สามนี่คือความรู้แจ้งความรู้อันนี้เนี่ยไม่ต้องคิดนะมันเป็นความรู้ที่ผุดขึ้นมาพร้อมกับ
ความสว่างที่เกิดขึ้นเหมือนอย่างนี้ถ้าคนไปยืนอยู่ที่ริมแม่น้ำที่น้ำขุ่นๆเห็นคลื่นที่มันไปอยู่ในน้ำที่ริ้วๆๆอยู่ในน้ำเขาพอจะบอกได้จากความรู้จริงของเขาจากประสบการณ์เขาพอจะบอกได้เออไอ้คลื่นอย่างเงี้ยต้องเป็นปลาตัวเล็กตัวโตเขาก็พอสังเกตจะคลื่นได้หรือคลื่นอย่างนี้ไม่ใช่ปลาเป็นลักษณะกุ้งหรือเป็นลักษณะหอยเขาจะบอกได้จากประสบการณ์ของเขาซึ่งไอการจะบอกได้เงี้ยต้องมีประสบการณ์มากแล้วต้องหยุดคิดพอสมควรถึงจะบอกออกมาได้แต่ว่าความรู้แจ้งไม่ใช่อย่างนั้นความรู้แจ้งเนี่ยเหมือนอย่างคนไปยืนอยู่ริมน้ำเหมือนกันแต่ว่าเป็นน้ำที่ใสแจ๋วเชียวพอมองเข้าไปปั๊บก็รู้เลยนี่มันกุ้งหรือมันหอยมันปูมันปลาโดยไม่ต้องคิดเพราะว่ามันสว่างมันใสมันเห็นเลยไม่ต้องคิดกันความรู้ประเภทนี้เป็นความรู้ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บรรลุมาก่อนแล้วได้พยายามถ่ายทอดให้พวกเราต่อๆกันมาถ่ายทอดให้พระอรหันต์ถ่ายทอดมาถึงเรานี่เป็นอย่างนี้สำหรับพหูสูตรประเภทที่3นี่แหละก็เป็นพหูสูตรที่เยี่ยมที่สุดนะเป็นพหูสูตรที่เยี่ยมที่สุดที่เราต้องการกันหรืออย่างน้อยก็ขอให้ได้เข้าถึงพหูสูตรประเภทที่2คือประเภทรู้จริงไอ้การรู้จริงอย่างเนี้ยมันเป็นเรื่องของการรวมวิชาทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติมันรวมกันด้วยส่วนไอ้ความรู้จำน่ะนั่นเป็นเรื่องแค่รู้แค่ทฤษฎีมาเท่านั้นแหละนะนี่แยกให้ออกมันเป็นอย่างนี้ ทีนี้ก็มาถึงหัวข้อที่11ข้อแตกต่างความแตกต่างระหว่างบัณฑิตกับพหูสูตรข้อแตกต่างนะระหว่างบัณฑิตกับพหูสูตรบัณฑิตในที่นี้หมายถึงบัณฑิตทางธรรมด้วยนะนะบัณฑิตนะควรจะแยกเป็น2คอลัมน์ซ้ายขวาทางซ้ายก็เขียนว่าบัณฑิตทางขวาก็เขียนว่าเป็นพหูสูตรหรือนักศึกษาก็ได้บัณฑิตข้อที่1คือผู้ที่มีคุณธรรมหรือมีความประพฤติดีความรู้อาจจะไม่มากนักแต่ว่ามีความประพฤติมีคุณธรรมดีเยี่ยมเลยมีศีลมีธรรมดีมากเลยนี่เป็นเรื่องของเป็นเรื่องของเรื่องของบัณฑิตแต่ว่านักศึกษาหรือว่าพหูสูตรน่ะอันแรกคือคุณธรรมเนี่ยอาจจะมีหรือไม่มีเนี่ยยังไม่แน่ไม่แน่มีไม่มีของนักศึกษายังไม่แน่ว่าจะมีคุณธรรมหรือไม่มีอันที่สองบัณฑิตจะมีความรู้มากหรือรู้น้อยก็ตามแต่ว่าเขาใช้ความรู้ของเขามาประกอบความดีเต็มที่ส่วนพหูสูตรความรู้จะต้องมีเยอะๆแต่ว่าจะเอามาทำความดีหรือเปล่ายังไม่แน่นี่คือข้อแตกต่างของเขานะอันที่สามทุกคนทั้งหญิงทั้งชายเนี่ยมีสิทธิ์จะเป็นบัณฑิตได้ถึงอ่านหนังสือไม่ออกคุณย่าคุณยายเราเนี่ยอ่านหนังสือไม่ออกแต่ความประพฤติก็ดีจริงๆจะเป็นบัณฑิตได้ทั้งหญิงทั้งชายมีสิทธิ์จะเป็นบัณฑิตได้แต่ว่าสำหรับพหูสูตรมีเป็นบางส่วนมีเป็นบางคนเท่านั้นจึงจะเป็นบัณฑิตเป็นพหูสูตรได้เช่นคนที่มีโอกาสได้เล่าเรียนเขียนอ่านมากๆจึงจะมีโอกาสถ้าไม่ได้เข้าเรียนเขียนอ่านโอกาสจะเป็นพหูสูตรมันก็ไม่มีคนที่ความจำมันไม่ดีพยายามท่องพยายามจำมันก็จำไม่ได้มีสิทธิ์เป็นได้แค่บัณฑิตแต่ว่าพหูสูตรเขาเป็นไม่ได้หรอก
นะมันจำไม่ได้ใช่แล้วอ่ะอันที่สี่บัณฑิตคือผู้ที่เอาตัวรอดแล้วรักษาตัวรอดแล้วความดีมีพอเอาตัวรอดได้แล้วแต่พหูสูตรไม่แน่เหมือนกันว่าจะรอดแต่ว่าเขามีภาคทฤษฎีไว้เยอะเมื่อไหร่คิดจะทำความดีมันก็รอดแน่ๆเหมือนกันแต่ว่าขึ้นอยู่แต่ว่าเขาจะทำดีหรือไม่ทำล่ะถ้าเขาจะทำล่ะโอกาสมีเยอะแต่บางทีถ้ามันไปเบี้ยวเสียมันไม่ทำก็ช่วยอะไรไม่ได้เลยเข้าทำนองที่ว่าความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอดก็มาถึงหัวข้อที่12อานิสงส์หรือผลดีของการเป็นพหูสูตรนะอานิสงส์หรือผลดีของการเป็นพหูสูตรตามตำรับตำราเนี่ยรวบรวมไว้เป็นร้อยๆข้อเลยนะแต่ว่าจะตัดตอนมาให้พวกเราสัก10กว่าข้อเท่านั้นน่ะเช่นอันที่หนึ่งได้รับคำชมเชยนะได้รับคำชมเชยได้รับความยกย่องได้รับความเกรงใจแม้ยังไม่ได้แสดงความสามารถเลยมันมีปริญญาอยู่ใบเดียวแหละยังไม่ได้แสดงความสามารถเออกันหมาเห่าได้เหมือนกันยังไม่ได้แสดงอะไรเลยซึ่งถ้าแสดงออกมาจริงๆอาจจะไม่มีความสามารถก็ได้แต่ว่าเออพอใส่เสื้อคลุยขนาดเดินมาหัดมันดีพอจะเป็นใบเบิกทางสำหรับที่จะได้รับความเกรงอกเกรงใจไปสมัครงานที่ไหนเออพอเขาจะเอาเป็นเครื่องประกอบมาพินิจพิจารณาให้เครดิตได้บ้างพอสมควรทีเดียวก็บอกว่ามีโอกาสดีกว่าอีกหลายคนอันที่สองมันก็จะเป็นพื้นฐานของศิลปะต่อไปพหูสูตรก็คือผู้ที่เก่งภาคทฤษฎีเมื่อมีทฤษฎีแล้วเนี่ยอีกหน่อยก็ภาคปฏิบัติคือพวกศิลปะต่างๆมันก็จะได้ตามมาพูดอีกทีหนึ่งภาษาชาวบ้านพหูสูตรก็คือพวกฉลาดรู้ส่วนพวกมีศิลปะคือพวกฉลาดธรรมนะมันฉลาดรู้ซะแล้วต่อไปข้างหน้าก็จะเอาความรู้ไปใช้ในสิ่งที่เกิดประโยชน์นะมันมีโอกาสได้มากคนอื่นเขาแววที่จะฉลาดทำต่อไปข้างหน้ามันมี อันที่สามมีโอกาสที่จะได้ลาภได้ทรัพย์โดยไม่ยากนักเรื่องอันที่สี่มันก็เป็นขุมทรัพย์ติดอยู่ในตัวใครแย่งชิงไปไม่ได้เออนี่ก็เป็นข้อดีเหมือนกันมีทรัพย์เลยแหละถ้าตัวเองเป็นพหูสูตรซะแล้วมันมีทรัพย์อยู่ในตัวเป็นทรัพย์ชนิดใครแย่งไม่ได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นพระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์นะแม้จะมีราชทรัพย์มากมายก็พยายามให้ราชโอรสให้ราชธิดาของพระองค์ศึกษาเล่าเรียนให้เยอะๆจะได้เป็นทรัพย์ติดตัวไปใครแย่งไม่ได้ใครชิงไม่ได้แม้ที่สุดถึงคราวจะต้องตายจากโลกนี้ปัญญาที่สะสมไว้มันก็ยังติดตัวข้ามภพข้ามชาติไปเป็นสหชาติปัญญาต่อไปข้างหน้าได้ชาตินี้เรียนไว้เยอะภพชาติต่อไปพอเกิดขึ้นเออมันก็ IQ สูงกว่าชาวบ้านเขาแววที่จะไปดีต่อไปข้างหน้ามันก็เยอะเหมือนกันอันที่5ถ้าไม่แกล้วกล้าองอาจในที่ทุกสถานถ้าไม่แกล้วกล้าองอาจในที่ทุกสถานอันที่6นะคืออันที่5เนี่ยคนมันมีความรู้ซะแล้วไปไหนไปถึงไหนแล้วมันมีความเชื่อมั่นในตัวเองเมื่อมันเชื่อมั่นในตัวเองซะแล้วเนี่ยมันเป็นพลังชนิดหนึ่งไปไหนกระจอกงอกง่อยเขาไม่เป็นหรอกใครจะมาข่มใครจะมาขู่ข่มไม่ลงขู่ไม่ลงถ้าจะมาพูดกับฉันมีแต่คำว่าเหตุกับผลถ้ามาข่มมาขู่กันเดี๋ยวลองกันดูสักตั้งหนึ่งนะมันไม่กลัวมันแกล้วกล้ามันอาถรรพ์อันที่6ทำให้เป็นที่พึ่งของตนได้ทำให้เป็นที่พึ่งของตนได้อันที่7ทำให้มีการเพ่งพินิจเป็นกำลัง
ือแทนที่จะอาศัยเรี่ยวแรงเป็นกำลังไปสู้เอาอาศัยกำลังกล้ามเนื้อไปสู้เขาไม่มีความเพ่งพินิจมีความสติความเป็นผู้มีสติรอบคอบเป็นกำลังซึ่งเป็นกำลังที่แพงด้วยนะกำลังชนิดนี้อันต่อไปทำให้สามารถห้ามตัวเองจากความชั่วได้ทำให้สามารถห้ามตัวเองจากความชั่วได้อันต่อไปเลยทำให้กุศลธรรมทั้งหลายเจริญงอกงามได้กุศลธรรมหรือความดีทั้งหลายนะงอกงามได้อันต่อไปเมื่อคราวจะออกบวชนะเมื่อบุญเต็มที่ถึงคราวจะออกบวชก็ออกบวชได้ง่ายเมื่อบวชแล้วก็จะฉลาดในคัมภีร์ต่างๆเมื่อบวชแล้วก็ฉลาดในคัมภีร์ในธรรมวินัยต่างๆอันต่อไปทำให้สามารถเป็นผู้นำทำให้สามารถเป็นผู้นำของหมู่คณะได้เป็นพระก็มาเป็นเจ้าอาวาสมาเป็นสังฆราชกันแล้ว อันต่อไปทำให้สามารถบรรลุมรรคผลได้ง่ายก็นี่ทั้งหมดก็เป็นตัวอย่างเพียงย่อๆพระอนิสงส์ของการเป็นพหูสูตรที่มีมากจริงๆแล้วว่ากันที่จริงแล้วนะอยากจะให้ข้อสังเกตอย่างนี้พรรคพวกของเราที่เคยเรียนร่วมชั้นกันมาตั้งแต่อย่าว่าเรียนร่วมชั้นเลยนะเอาว่าเพื่อนเล่นของเราตั้งแต่เด็กๆนั่นแหละตั้งแต่หัวเท่ากำปั้นวิ่งแก้ผ้าเล่นขี้มูกโป่งกันมานั่นน่ะถ้าสังเกตก็อายุมันก็รุ่นราวคราวเดียวกันแต่ว่าเพื่อนบางคนสติปัญญาก็สู้เราไม่ได้ถึงคราวจะเรียนมันก็ตกหล่นๆบางทีเลยจบได้แค่ชั้นประถมก็ต้องเลิกการเรียนไปเพราะเรียนต่อไม่ไหวบางคนได้แค่มัธยมแล้วก็หมดกำลังสติปัญญาไปไม่ไหวเราเองก็อยู่ในขั้นปานกลางบางคนเก่งกว่าเราก็มีถ้าถามว่าเพราะอะไรก็บอกว่าเออไอ้ที่เรียนไม่ไหวต้องออกตั้งแต่ชั้นประถมชั้นมัธยมพบในอดีตสะสมความเป็นพหูสูตรมาไม่พอศึกษาเล่าเรียนมาน้อยพบชาตินี้พอเกิดขึ้นมา IQ มันก็ต่ำจะเรียนให้สูงมันไปไม่รอดเขาอาจจะมีฐานะการเงินดีพ่อแม่เขาอาจจะมีฐานะดีกว่าเราอีกแต่ความที่ไม่สะสมความรู้ข้ามภพข้ามชาติมาชาตินี้เขาก็เลยถูกจำกัดแต่เราหลุดมาได้ขนาดนี้ก็บอกเออเป็นบุญตัวของเราแล้วแสดงว่าพบชาติในอดีตก็อ่ะเราก็พยายามที่จะทำตัวเองให้เป็นพหูสูตรมาได้พอสมควรเชียวจึงหลุดมาได้ขนาดนี้แล้วบางคนก็เป็นพหูสูตรยิ่งกว่าเราก็เออโมทนากับเขาเถอะอย่าไปอิจฉาเขาเลยว่าเออเขาทำมาได้ดีจริงๆเราเองก็ต้องพยายามทำให้ได้อย่างน้อยก็ให้เท่ากับเขาพยายามไม่ใช่อิจฉาใครแต่พยายามทำให้ได้อย่างน้อยก็เท่ากับเขาอย่างนี้จึงจะไม่เสียแรงที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาสร้างความเป็นพหูสูตรขึ้นมาเรื่อยๆพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราปุบปับก็ไม่ใช่ว่าท่านเพิ่งเกิดชาตินี้เป็นชาติแรกแล้วมาเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อไรแต่เดิมท่านก็เหมือนอย่างกับเรานี่แหละต้องเล่าเรียนเขียนอ่านมาในสำนักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ก่อนๆน่ะมาเป็นอสงไขยอสงไขยพระองค์มาก่อนเหมือนกันไม่ใช่ร้อยไม่ใช่พันไม่ใช่หมื่นไม่ใช่แสนว่ากันเป็นอสงไขยมาผ่านมาหลายพระองค์เต็มทีสะสมความเป็นพหูสูตรมากเข้าพอเต็มที่เข้าชาตินี้พระองค์มาเป็นพหูสูตรซะเองมาเป็นบัณฑิตซะเองคือมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสั่งสอนพวกเราต่อนี่เป็นอย่างนี้
พราะฉะนั้นในพวกเรานะตั้งใจจะแสวงหาความรู้ของเราให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่าไปปล่อยปละละเลยมันทีนี้ก็มาถึงนิทานประกอบเมื่อคราวที่แล้วจำได้ว่าได้เล่าเรื่องพระรามต้องการบูชาพระธรรมมีพรามคนเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าค่ะสงสัยเหลือเกินเวลาจะบูชาพระพุทธเจ้าก็บูชาแล้วเนี่ยมีข้าวของต่างๆก็มาถวายพระพุทธเจ้านี่ก็ชื่อว่าบูชาพระพุทธเจ้าละถึงเวลาก็ตักบาตรให้กับพระพุทธเจ้านี่นี่บูชาพระพุทธเจ้าแล้วบูชาพระสงฆ์ก็ทำแล้วพระสงฆ์ผ่านหน้าบ้านข้าพเจ้าข้าพเจ้าตักบาตรเป็นประจำสงสัยเหลือเกินมาบูชาพระธรรมจะทำยังไงสงสัยพระพุทธเจ้าเขาบอกเอ้ยไม่ยากล็อกรามถ้าจะบูชาพระธรรมแล้วก็ให้ไปบูชาพระภิกษุที่เป็นพหูสูตรสิก็เลยไปถามพราหมณ์ก็ถามอีกแล้วใครล่ะเป็นพระภิกษุพหูสูตรพระพุทธเจ้าบอกไปถามพระทั้งหลายดูก่อนแล้วกันพระกี่องค์กี่องค์ไปถามเขาตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าพระอานนท์เป็นพหูสูตรเพราะว่าพระอานนท์นี่ได้รับพรจากพระพุทธเจ้าอย่างว่าถ้าเวลาพระพุทธเจ้าไปเทศที่ไหนก็ตามถ้าพระองค์ไม่ได้ไปฟังถ้าพระอานนท์ไม่ได้ไปฟังด้วยแล้วก็ขอให้พระพุทธเจ้าได้โปรดเทศให้พระอานนท์ฟังเป็นลำพังอีกสักครั้งหนึ่งเถอะแล้วพระพุทธเจ้าก็ให้พรเอาไว้ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องของการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเห็นการไกลว่าอีกหน่อยก็พระอานนท์นี่แหละจะเป็นกำลังสำคัญในการทำพระไตรปิฎกจำได้หมดเพราะนั้นก็เทศให้พระอานนท์ฟังเพราะฉะนั้นพระภิกษุทุกรูปในวัดพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพหูสูตรคือพระอานนท์พราหมณ์ก็เลยเอาข้าวของต่างๆไปบูชาพระอานนท์ทั้งๆที่ในสมัยนั้นน่ะพระอรหันต์มีตั้งเยอะแต่พระอรหันต์เหล่านั้นก็ไม่ได้เป็นพหูสูตรคือสามารถทำกิเลสให้หมดได้จริงแต่ว่าไม่ได้รู้ทั่วไม่ได้รู้ลึกรู้กว้างรู้ไกลเหมือนพระอานนท์เพราะว่าพระอานนท์เป็นเงาตามตัวพุทธเจ้าอย่างที่ว่ามาเนี่ยเพราะฉะนั้นแม้พระอรหันต์ก็ยังยกย่องพระอานนท์ซึ่งยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์เลยนะว่าเป็นพหูสูตรพราหมณ์ก็เอาข้าวของไปถวายพระอานนท์นี่เป็นนิทานที่เล่าให้ฟังเมื่อคราวที่แล้วที่นี้มีนิทานที่น่าจะรับฟังอยู่อีกสองเรื่องเวลายังพอมีอยู่ เรื่องหนึ่งคือเรื่องมหาสุตโสมเป็นเรื่องในชาดกไปค้นมาเรื่องนี้น่าฟังมากเชียวคือมีพระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่าอดีตชาติของพระองค์เนี่ยในระยะที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่เป็นโพธิสัตว์อยู่เนี่ยเคยเกิดเป็นกษัตริย์ชื่อว่ามหาสุตโสมแล้วก็เป็นผู้ที่รักธรรมะมากเลยใครที่จะเป็นพหูสูตรใครมีความรู้แล้วก็เป็นต้องเชิญมาแหละมาเทศให้ฟังมาสอนให้ทำอยู่อย่างนี้เป็นประจำมีอยู่คราวหนึ่งพระเจ้าสุตโสมนี่ถูกข้าศึกจับไปแต่ก่อนจะจับไปนั่นน่ะคือเขาจะเอาท่านไปจับไปบูชายันเอาไปเชือดเนื้อจะเอาไปย่างไฟบูชายันของเขาก่อนจะไปมหาสุตโสมเนี่ยพระกษัตริย์องค์นี้คือวันที่จะไปน่ะตอนบ่ายๆมีพราหมณ์คนหนึ่งบอกว่าตัวเองเนี่ยได้รู้ธรรมะนะได้รู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนอย่างบันทึกเอาไว้อยู่คือพุทธศาสนาเนี่ยไปๆแล้วก็จะสูญค
คนไม่ค่อยใส่ใจตั้งใจปฏิบัติธรรมะต่างๆก็สูญหมดแล้วอย่างคนไทยในเมืองไทยเนี่ยบอกกับชาวพุทธชาวพุทธไล่เอาจริงๆรู้จักธรรมะกี่ข้อไม่ค่อยรู้หรอกในยุคที่พุทธศาสนากำลังเสื่อมศาสนาในสมัยพุทธเจ้าองค์ก่อนเสื่อมขนาดไหนเสื่อมขนาดว่าไม่มีพระสงฆ์แล้วก็จะต้องอาศัยความรู้ที่มีนักปราชญ์บัณฑิตทั้งหลายจำได้จะต้องไปอาศัยสอบถามจากพวกนี้สอบยังไงถึงจะรู้กษัตริย์เขาก็เวลาจะอยากจะฟังธรรมะนู่นให้คนตีคล้องร้องเปล่าไปรอบเมืองว่าถ้าใครรู้ธรรมะบทไหนมีรู้ธรรมะอย่างน้อยสักบทก็ยังดีถ้ารู้ธรรมะบทไหนแล้วก็อ้าวช่วยมาเทศให้ข้าพเจ้าฟังทีเถอะจะให้รางวัลเป็นเงินร้อยเงินพันเงินหมื่นเงินแสนก็แล้วแต่จะตกรางวัลกันถึงคราวที่ศาสนาใกล้จะหมดจริงๆบอกว่าตั้งรางวัลว่าเอาทองคำกองสูงเท่าท่วมหัวผู้ที่จะมาเทศซึ่งเป็นคารวาสเป็นคนนี่แหละเอาทองคำกองสูงท่วมหัวแล้วตั้งเป็นรางวัลก็หาคนมาสอนธรรมะไม่ได้ถึงกับเอาเพชรเอาพลอยมากองสูงท่วมหลังช้างหาคนมาเทศให้ไม่ได้นั่นในที่สุดนั่นแสดงว่าพุทธศาสนาได้เลือนแล้วแต่ในช่วงของท่านสุตโสมมหาพระราชาองค์นี้พระพุทธศาสนาเสื่อมแล้วแต่ยังไม่ถึงขนาดนั้นอีตอนบ่ายวันนั้นน่ะมีพราหมณ์คนหนึ่งมาบอกว่าจะเทศให้ฟังแต่ว่าพอดีโบราณเนี่ยเขาโดยเฉพาะในยุคที่ศาสนาหรือธรรมะกำลังขาดแคลนเนี่ยเขาให้ความเคารพธรรมะมากเลยมหาสุตโสมบอกเลยฮะอยากฟังแต่เดี๋ยวขอไปอาบน้ำอาบท่าให้กายมันก็สะอาดให้กายมันชุ่มชื่นให้ใจมันชุ่มชื่นซะก่อนค่อยมาฟังธรรมไม่งั้นเดี๋ยวจะรองรับธรรมะไม่ไหวดูนะเข้าบูชาธรรมขนาดเนี้ยพอดีกำลังจะไปอาบน้ำน่ะถูกข้าศึกเขาจับไปซะก่อนจับไปแล้วก็ยังขอร้องข้าศึกก็เอาอย่างนี้ก็แล้วกันเอาเถอะจะฆ่าจะแกงไงก็ไม่ว่าหรอกแต่ว่าขอกลับมาฟังธรรมก่อนตกลงกับพราหมณ์ไว้แล้วนี่ยังไม่ได้ฟังเลยฟังเสร็จแล้วรับรองจะมากลับมาให้ข้าคนในยุคนั้นแม้ไม่มีศีลแต่ว่ามีสัจจะฝ่ายตรงข้ามเขายอมปล่อยเหมือนกันท่านมาถึงกลับเมืองมาได้กลับมาที่วังได้ก็ไปเชิญพราหมณ์นั่นแหละมาเทศให้ฟังพราหมณ์นั่นไม่มีปัญญาเทศได้แต่อ่านภูมิรู้พราหมณ์ไม่มีได้แต่อ่านให้ฟังเพราะว่าได้คัมภีร์ตกทอดมาตั้งแต่สมัยพุทธเจ้าเวลาจะอ่านท่านบันทึกเอาไว้อย่างนี้พราหมณ์นั้นน่ะอาบน้ำอาบท่าเสร็จแล้วอาบน้ำก่อนด้วยนะมือเนี่ยฟอกซะเกลี้ยงเชียวแล้วก็เอาน้ำอบน้ำหอมทามือเรียบร้อยแล้วค่อยค่อยหยิบคัมภีร์ออกมาประคองออกมากราบ3ครั้งแล้วค่อยค่อยเปิดอย่างทนุถนอมอ่านพระคาถาที่พระพุทธเจ้าองค์ก่อนตรัสเทศเอาไว้ซึ่งตัวเองก็ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรเหมือนกันหมายถึงอะไรคำแปลได้แต่ความหมายไม่ได้แล้วก็เป็นคาถาอยู่4บาทอาตมาก็เลยลอกมาท่านว่าอย่างนี้บาทที่1สมาคมกับสัตว์บุรุษคราวเดียวเท่านั้นการสมาคมนั้นย่อมรักษาผู้สมาคมนั้นได้แต่การสมาคมก็คือการคบนั่นแหละนะแต่การสมาคมกับคนผ่านแม้มากก็รักษาตัวไม่รอดพูดง่ายๆคบบัณฑิตน่ะนะแม้เพียงหนสองหนก็โอ้ยทำไม่สามารถเอาตัวรอดได้แต่คบคนผ่านนะคบไว้เท่าไหร่เท่าไหร่
มีแต่จะดึงให้ตกต่ำเอาตัวไม่รอดหรอกนี่เราฟังในรุ่นเราพวกนี้ก็ยังดูแล้วไม่รู้สึกประหลาดอะไรไม่ใช่ของอัศจรรย์แต่ลองนึกดูนะถ้าต่อจากนี้ไปอีกสัก 1,000-2,000 ปีซึ่งพุทธศาสนาเลือนแล้วหรือไม่ต้อง 1,000-2,000 ปีหรอกคำพูดคำนี้ไปพูดในกลุ่มโจรหรือไปพูดในกลุ่มคนผ่านไม่มีทางเข้าใจเพราะคนเดี๋ยวนี้มีความรู้สึกว่าเออถึงว่ามันเป็นโจรถึงมันเป็นอันธพาลแต่มันก็น่าคบเอาไว้นะเผื่อว่าไว้พึ่งพาอาศัยกันต่อไปข้างหน้าคนสมัยนี้เป็นอย่างนี้ในพวกกลุ่มคนที่ยังไม่ได้ศึกษาธรรมะนี่เป็นอย่างนี้กันแล้วไม่ต้องรออีก1,000 ปีหรอกนี่เป็นอย่างนี้นี่ขนาดศาสนายังไม่ถึงก็ต้องตีคล้องร้องเปล่าว่าก็เอาเพชรเอาทองมากองท่วมหัวกันนะยังมีคนเป็นอย่างนี้อยู่ตั้งเยอะเพราะฉะนั้นถ้าศาสนาเสื่อมไปอย่างขนาดที่ว่านั้นกษัตริย์ได้ยินนั้นบอกว่าขนลุกชูชันเลยปลื้มใจน้ำหูน้ำตาไหลพรากนะโอ้โหธรรมะบทนี้ลึกซึ้งจริงๆก็แสดงว่าอ๋อแม้กษัตริย์ในสมัยก่อนโน้นถ้าไม่ได้เจอธรรมะก็คงจะเลี้ยงคนเกะกะเลี้ยงคนเกเรเอาไว้เยอะเหมือนกันถ้าไม่งั้นคงไม่เชียร์ให้กษัตริย์ยกทัพไปตีบ้านโน้นเมืองนี้หรอกนี่เป็นอย่างนี้พอได้ยินธรรมะแหมมันชุ่มหัวใจนี่เป็นพระคาถาบาทที่หนึ่งบาทที่สองว่าอย่างนี้พึงคบกับสัตบุรุษพึงทำความสนิทสนมกับสัตบุรุษเพราะว่าเมื่อรู้ธรรมะของสัตบุรุษแล้วย่อมมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองส่วนเดียวไม่มีเสื่อมเลยได้ฟังบทที่สองนี่ก็ยิ่งชุ่มใจหนักเข้าไปอีกอย่าลืมนะยุคนั้นที่ท่านกล่าวเป็นยุคที่ศาสนากำลังสูญอยู่ในบาทที่สามท่านว่าอย่างนี้อันนี้แม้แต่ว่าปัจจุบันนี้แม้แต่พวกเราที่นั่งอยู่นี่ก็ไม่ทราบว่าเคยคิดกันบ้างไหมอันนี้ลึกแน่ราชรถที่เขาแต่งแล้วประดับประดาแล้วอย่างวิจิตรสวยงามก็ยังคร่ำคร่าลงได้ฉันใดแม้สรีระร่างกายของเราก็ถึงความชราได้ฉันนั้นเหมือนกันแต่ว่าธรรมะของสัตบุรุษไม่มีแก่ไม่มีชรานะธรรมะไม่มีคำว่าล้าสมัยนั่นเองสัตบุรุษกับสัตบุรุษเท่านั้นหรือบัณฑิตกับบัณฑิตเท่านั้นที่จะรู้ใจกันคนพาลไม่มีธรรมดาไม่มีทางหรอกจะมาอย่างรู้ใจมาจะมาอย่างรู้ภูมิบัณฑิตไม่มีทางนะธรรมะไม่มีชราเสร็จแล้วบาทสุดท้ายฟ้าและดินไกลกันมหาสมุทรฝั่งโน้นกับฝั่งนี้ก็ไกลกันแต่ว่าธรรมะของสัตบุรุษคือของบัณฑิตกับของอสัตบุรุษนะไกลกันยิ่งกว่านั้นเข้าไปอีกนะคนพาลน่ะมันก็มีความเห็นอย่างบัณฑิตก็มีความเห็นอีกอย่างไอ้ความเห็นของสองท่านเนี่ยมันไกลกันยิ่งกว่าฟ้ากับดินมันไกลกันยิ่งกว่าฝั่งสมุทรทั้งสองข้างเวลาจะเทศไม่ใช่เทศเวลาจะอ่านให้ฟังเพราะว่าพราหมณ์นั้นก็ไม่มีปัญญาเทศเปิดตำรามาอ่านให้ฟังเปิดอ่านเสร็จเรียบร้อยก็เก็บตำราไว้ก่อนจะเก็บก็กราบแล้วกราบอีกเพราะว่านี่เป็นธรรมะที่เหลือเก็บตกมาแล้วเหลือเก็บตกมาถ้าจะว่าจริงๆธรรมะที่ว่ามาทั้งหมดนี้ถามว่าลึกซึ้งไหมก็ลึกซึ้งแต่ว่าถ้าจะให้ใจความได้เต็มที่ไหมสำหรับพวกเราถือว่าไม่เต็มที่บอกแล้วปัญญาของเราปานกลางถ้ามันต้องแจ้งครบ38มงคลก่อนแล้วนี่เป็นตัวอย่าง
พระเจ้าสุตโสมฟังธรรมะเสร็จแล้วก็ถามพราหมณ์พราหมณ์เวลาเอาธรรมะเนี่ยไปอ่านให้กษัตริย์อื่นฟังเนี่ยกษัตริย์ในสมัยนั้นเขาก็กระหายธรรมใคร่ธรรมเหมือนกันถ้าไม่มีธรรมะเขาก็ปกครองบ้านเมืองไม่ได้เขาที่ฝ่ายหาธรรมอย่างเงี้ยก็ถามว่าพราหมณ์เวลาเอาธรรมะบทนี้ไปอ่านให้กษัตริย์อื่นๆฟังเนี่ยเขาให้รางวัลเท่าไหร่เขาให้รางวัลเนี่ยบทละร้อยนะจึงชื่อว่าพระคาถาร้อยบทละร้อยบาทร้อยบาทพออ่านจบแล้วก็ได้มา400บาทซึ่งในสมัยนั้นก็จัดว่าแพงแล้วจัดว่าแพงมากเชียวท่านมหาสุตโสมท่านนี้ไม่งั้นพราหมณ์ไม่ใช่คาถาร้อยหรอกอย่างนี้ต้องเป็นคาถาพันนะว่าแล้วก็สั่งให้นำรางวัลมาให้พราหมณ์นะ 4,000 บาทคือคาถาละพันละพันละพันนั่นจากคาถาร้อยเนี่ยพอท่านมหาสุตโสมได้ฟังแล้วก็เลยกลายเป็นคาถาพันนะเพราะฉะนั้นเวลาเราได้ยินผู้เฒ่าไปตามต่างจังหวัดจะได้ยินแหมอีช้ำตะมันชื่นใจวันนี้ได้ฟังพระคาถาพันมาฉันได้ติดกันเทศไปแล้วคาถาละพันละพันละพันบาทนี่เขาทำกันมาอย่างเนี้ยนะนี่เป็นการบูชาธรรมที่เขาทำกันมาแต่โบราณทีนี้ท่านสุตโสมเนี่ยพอฟังธรรมเสร็จเรียบร้อยจ่ายรางวัลเสร็จเรียบร้อยแล้วมันมีความชุ่มชื่นหัวอกหัวใจคิดอย่างนี้เออทรัพย์ทั้งหลายถ้าเราตายแล้วก็เอาไปไม่ได้ช่วยเราไม่ได้แต่ว่าธรรมะที่เราได้ศึกษามาแล้วเนี่ยช่วยเราได้แล้วถึงแม้เราตายไปขณะนี้ไม่ตกนรกแล้วยังไงสวรรค์ไปได้แน่ๆเพราะใจเราผ่องใสแล้วก็กลับรักษาสัจจะกลับไปให้ศัตรูไปหาศัตรูเอ้าจะฆ่าก็ฆ่าเจ้าศัตรูก็เลยแปลกใจว่าเอ๊ะใครๆก็กลัวตายกันทั้งนั้นน่ะไอ้หมอนี่เป็นกษัตริย์มันน่าจะยิ่งกลัวตายมากกว่าคนอื่นเพราะเสียดายสมบัติมันมีความสุขมากกว่าคนอื่นแต่ทำไมไม่กลัวก็เลยถามท่านก็เลยเทศให้ฟังพอเทศจบไอ้เจ้าหมอนั่นเลยมาขอเป็นลูกศิษย์ท่านแล้วก็ปล่อยท่านไปเออมันก็เป็นอย่างนี้นี่ก็เป็นเรื่องราวในอดีตเรื่องทีนี้ ยังมีอีกเรื่องนึงสำหรับเรื่องนี้แล้วก็จะส่องให้เห็นชัดเลยระหว่างบัณฑิตกับพหูสูตรเป็นเรื่องของพระอรหันต์รูปหนึ่งชื่อว่าพระอรหันต์โปธิละอาตมาเชื่อว่าพอฟังนิทานเรื่องนี้เสร็จปุ๊บจะไม่มีคนสงสัยอีกแล้วตลอดร้อยชาติพันชาติที่จะเกิดมานี่คงหมดสงสัยแน่เลยมีเรื่องเล่าว่าในสมัยพุทธกาลมีพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อท่านโปธิละเป็นพระพหูสูตรตำรับตำราทางศาสนาเล่มไหนละเอ่ยมาเถอะรู้หมดพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์ถามมาเถอะจะอธิบายให้ฟังก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะท่านองค์นี้ท่านโปธิละองค์นี้ทำไมเก่งอย่างนั้นก็ได้ความว่าพบในอดีตเคยเจอพระพุทธเจ้ามาอย่างน้อย7พระองค์แล้วศึกษาธรรมะในสำนักพระพุทธเจ้าทั้ง7พระองค์น่ะแตกฉานหมดอีกเหมือนกันคัมภีร์กี่เล่มกี่เล่มศึกษามาจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนนั้นแตกฉานเรียบร้อยเป็นพระหูสูตรมาแล้วแต่ว่าไม่เคยปฏิบัติเองสักทีท่องได้แจ้วแจ้วแจ้วถามก็แจกแจงได้หมดเลยพูดง่ายๆเป็นพหูสูตรประเภทรู้จำนะยังไม่ใช่รู้จริงแล้วท่านเองเนี่ยมีลูกศิษย์เยอะสอนลูกศิษย์ให้เป็นพระอรหันต์ไปก็ตั้งเยอะแต่ตัวเองยังไม่ได้เป็นนะ
ลูกศิษย์ลูกหาเฮ้ยท่านเทศให้ฟังจนทั้งเป็นพระอรหันต์ซะละเยอะแต่ท่านเองท่านยังไม่ได้เป็นแล้วท่านก็มัวหลงภูมิใจต่อความสามารถของท่านอ่ะเรานี่ไม่เบานะลูกศิษย์ลูกหานี่เป็นพระอรหันต์กันเต็มเมืองเลยแต่ลืมไปว่าเรายังไม่ได้เป็นนะเรานี่ยังนะแต่ลูกศิษย์ลูกหาน่ะเป็นเต็มเมืองเลยก็มีความอิ่มใจภูมิใจอยู่อย่างนี้ตลอดมาจนกระทั่งวันหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเล็งเห็นว่าเออปล่อยอย่างนี้ไม่ได้แล้วก็ต้องการจะทรมานทรมานอย่างไรทรมานให้ได้คิดคือพอเจอหน้าพระพุทธเจ้าก็จะถามเป็นคำพูดที่ให้สะดุ้งให้เจ็บใจให้ได้คิดนะอ้าวท่านใบลานเปล่าเรียกอย่างนี้เลยอ้าวท่านใบลานเปล่ามาแล้วเหรอแล้วไม่คุยด้วยคุยกับองค์อื่นพอองค์นี้จะกลับท่านโปธิละจะกลับอ้อท่านใบลานเปล่าจะกลับแล้วเหรอเจอหน้าทีไรแล้วก็จะใช้ถ้อยคำประเภทนี้ท่านใบลานเปล่าเจอหน้าทีแล้วก็ท่านใบลานเปล่าใบลานเปล่าหมายความไงคือจำได้หมดแหละพระไตรปิฎกนะแต่จำได้แบบใบลานนะใบลานเนี่ยใครเขาเมื่อก่อนนี้ไม่มีกระดาษเวลาจะเขียนคัมภีร์เขาก็เขียนลงในใบลานความรู้ทั้งหลายเขียนลงในใบลานไม่ได้เขียนลงในกระดาษเพราะฉะนั้นเจอหน้าพระพุทธเจ้าเขาเรียกท่านใบลานใบลานไม่ยอมสนทนาด้วยไม่สรรเสริญความมีลูกศิษย์มากของท่านในที่สุดท่านโปธิละก็เริ่มคิดว่าเรานี่ใช้ไม่ได้ถ้าจะต้องถึงเรานี่เป็นเพียงแค่พระหูสูตรนะเราเป็นเพียงแค่พระหูสูตรยังไม่ใช่บัณฑิตยังไม่ใช่พระอรหันต์สักแต่ว่ารู้ยังเอามาประกอบให้เกิดผลเต็มที่นี่ยังไม่ได้ก็นึกสลดใจว่าอยากระนั้นเลยมัวเสียเวลาสอนชาวบ้านอยู่แล้วเราก็เป็นใบลานเปล่าอย่างเงี้ยไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยภูมิใจลมๆแรงๆเราจะต้องไปปฏิบัติธรรมะจริงๆจังๆซะบ้างเถอะก็ในคืนหนึ่งตอนดึกก็หนีหลบหนีไปจากสำนักของตัวเองซึ่งคือหนีลูกศิษย์ที่มีตั้งหลายร้อยอยู่นั่นนะทิ้งลูกศิษย์ไปเลยเพราะไม่เกิดประโยชน์ถ้าสอนเป็นพระอาหารไปกี่รุ่นเล่าไม่ได้อะไรเลยหลบไปหาพระอรหันต์ซึ่งเป็นพระเถระอายุมากก็ไปกราบพระอรหันต์ชุดหนึ่งซึ่งมีถึงตั้ง 30-40 รูปด้วยกันบอกพระคุณเจ้าขอเป็นที่พึ่งให้กระผมด้วยเถอะช่วยสอนธรรมให้ผมบ้างก็พระอรหันต์เหล่านั้นน่ะแต่เดิมก็เป็นลูกศิษย์ท่านเพราะฉะนั้นขืนสอนมันก็ไม่ได้เรื่องไอ้นะข้างในลึกๆ ก็ยังมีความรู้สึกลูกศิษย์มันสอนเราเพราะฉะนั้นพระอรหันต์เหล่านั้นท่านก็ไม่สอนท่านก็บอกว่าโอ้ยท่านสอนไม่ได้หรอกท่านอาจารย์รู้เยอะแล้วไปเรียนกับองค์โน้นเถอะคือให้ไปหาพระอรหันต์ที่อายุน้อยลงไปอีกคือท่านเลือกมาเนี่ยมาหาพระอรหันต์ที่อายุมากๆหน่อยมันจะได้ไม่ตะขิดตะขวงใจว่าแหมไปหาคนที่อายุน้อยกว่าอายุน้อยกว่าเรานี่อายุมากแล้วพอถูกไล่ให้ไปหาพระอรหันต์ที่อายุน้อยมันก็ชักอึดขึ้นมาในใจแหมไม่ให้เกียรติเราเลยแน่มันยังวางก้ามวางข้ออยู่เหมือนกันแต่ว่านึกถึงคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตำหนิไว้ว่าเอ้ยใบลานเปล่ากัดฟันสู้ไปหาพระที่อายุน้อยกว่าและท่านเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์ที่ไปหาท่านก็ต้องการทรมานให้หนักขึ้นไปอีกเพราะรู้เนี่ยสารพัดจะรู้ทั่วหัวตัวไม่รอดต้องทรมานให้ยิ่งกว่านี้ท่านเลยส่งต่อไปอีกให้ไปเรียนกับพระที่เพิ่งบวชใหม่ๆแต่ว่าเป็นพระอรหันต์
เอ้าก็กัดฟันไปก็ไอความมานะความถือตัวสักหล่อนหย่อนลงไปเรื่อยๆแล้วแหละไปถึงพระอรหันต์ซึ่งบวชใหม่ท่านก็ระลึกชาติไปดูแล้วตรวจนิสัยแล้วท่านก็เห็นว่ายังไอความดื้อถือตัวความมานะความถือตัวอยู่ในลึกๆในใจยังมีอีกสอนก็ไม่เกิดประโยชน์ต้องทรมานต่ออีกส่งไปไหนบอกให้ไปเรียนก็เนนดูแน่หนักเข้าไปอีกเนนอายุ8 9ขวบเท่านั้นแต่ว่าเป็นเนนอรหันต์ไปถึงก็เนนช่วยเป็นที่พึ่งให้กับผมด้วยเถอะคราวนี้หมดฤทธิ์แล้วยอมเอาไงเอาไม่วางก้าวไม่วางก้ามวางข้อเอาไงเอาเนนก็ลองใจอีกเหมือนกันทรมานให้ถึงที่สุดสินะมาเรียนอะไรกันเนนเล่าอายุตั้งป่านนั้นว่าไงว่าแดกให้เจ็บใจซะอย่างนั้นแหละจะได้ลดทิฐิลงไปอีกลดมานั่งไปอีกถ้าจะเรียนก็ได้เหมือนกันแหละโน่นศิษย์กับอาจารย์นะศิษย์ต้องนั่งศิษย์ต้องอยู่สูงกว่าอาจารย์นะเอาแล้วถ้าเป็นเนนก็วางข้อเป็นเหมือนกันนะแต่วางข้ออันนี้ไม่ใช่ด้วยกิเลสต้องการจะทรมานให้รู้ตัวเอางี้ก็แล้วกันไปถ้าจะฟังธรรมให้ดีจะเรียนจะเป็นลูกศิษย์เป็นอาจารย์กันโน่นลุยลงไปแช่อยู่ในน้ำโน่นแล้วจะสอนให้ฟังถึงที่สุดเข้ายอมกันเอ้าลุยน้ำก็ลุยหันหน้าไปพอจะลุยน้ำไปได้ครึ่งตะแคงเนนก็บอกพออยู่ตรงนั้นแหละไม่ต้องไปลุยน้ำแค่คอหรอกพอแล้วเนนก็เทศบทสั้นๆให้นิดหน่อยเท่านั้นแหละเทศวิธีจับเหี้ยให้ฟังคอยจับให้ดีนะตัวใครตัวมันนะเนนก็เทศวิธีจับเหี้ยให้ฟังบอกว่ามีจอมปลวกอยู่จอมหนึ่งมีทางเข้าออกอยู่6รูนะมีโพรงมีรูเนี่ยอยู่6รูเหี้ยเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในรูละเวลาจะจับเนี่ยจะต้องอุดรูทั้ง5เสียเหลือรูที่6เอาไว้แล้วล้วงมือเข้าไปจับก็จะจับเหี้ยได้อย่างใจพูดเท่านี้ไม่ได้ว่าเลยศีลเป็นงั้นสมาธิเป็นอย่างนี้ปัญญามันไม่ได้พูดนี่จับเหี้ยนะเนื่องจากพระโพธิละเนี่ยก็เชี่ยวชาญเป็นพหูสูตรพอเนนบอกเท่านี้เนนอรหันต์นะบอกเท่านี้เข้าใจเลยอ๋อตัวของคนเรามีอยู่ทวาร6รูได้แก่อะไรมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นหรือปากแล้วมีกายแล้วก็มีใจใจของคนเราเนี่ยมันจะซัดสายไปมาเพราะทางตาเพราะไปเห็นโน่นเห็นนี่ทางหูเพราะได้ยินเสียงโน่นเสียงนี่ทางจมูกเพราะไปได้กลิ่นอันโน้นกลิ่นอันนี้ทางปากหรือทางลิ้นเพราะว่าไปลิ้มรสอันโน้นอันนี้ทางกายเพราะไปจับไปโดนอันโน้นอันนี้เขาทำให้ใจซัดสายแล้วก็ที่ฉุกคิดขึ้นมาในใจเข้าไปอีกรวมเป็น6รู6ทางด้วยกันให้อุดเสีย5รูทำไงล่ะหลับตาเสียหูก็ไม่ไปสนใจเข้ามาแล้วไม่ไปตะแคงฟังที่ไหนจมูกก็ไม่เชื่อไปดมที่ไหนแล้วน้ำหึงน้ำหอมก็คว้างทิ้งแล้วปากก็ไม่ติดรสอาหารที่ไหนล่ะกายก็ไม่ติดนุ่มติดนิ่มที่ไหนล่ะปิดทวารทั้ง5นั้นเสียแล้วรวมใจไม่ให้มันซัดสายซึ่งเป็นรูที่6ก็จะจับตัวได้พอรวมใจเป็นสมาธิเนนเทศจบพระเถระก็เป็นพระอรหันต์ทันทีเหมือนกันนี่คืออานิสงส์ของพระหูสูตรแต่ว่าเมื่อตอนฟังเทศน์นะเป็นพระหูสูตรนะพอฟังจบนะเป็น
เป็นบัณฑิตหรือเป็นพระอรหันต์คราวนี้คงไม่สงสัยแล้วนะว่าพหูสูตรหรือนักศึกษาเนี่ยต่างกับบัณฑิตอย่างไรสำหรับวันนี้ก็เลยจบเพียงแค่นี้